ทุกท่านนะครับผมจิรเดชนะครับผู้อำนวยการCEO บริษัท Top Trader นะครับผู้ให้บริการโปรแกรมแพลตฟอร์ม MT4 สำหรับตลาด TFX ในประเทศนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับดีใจนะครับเจอทุกคนนะครับก็อยากจะถามก่อนในห้องนี้ผมอยากจะถามทุกคนหน่อยว่ามีใครบ้างนะครับที่ใช้ MT4เครื่องมือเทรดตัวใหม่นี้ไม่เป็นบ้างเลยครับยกมือผมนิดนึงครับไม่เคยเลยนะฮะโอเคได้ครับนะครับมีใครบ้างนะครับที่เทรดทีเฟกเป็นประจำอยู่แล้วนะเป็นประจำอยู่แล้วเทรดตลอดทุกเดือนอย่างเงี้ยยกมือให้ดูหน่อยเทรดประจำเป็นไงครับกำไรนะพอรอดนะยากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวแผนวันนี้ของผมนะครับแผนวันนี้ของผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2เซสชั่นเซสชั่นที่1คือผมจะเล่าให้ฟังว่าเครื่องมือ MT4 เนี่ยในแง่ของการเทรดมือมันสร้างแต้มต่อให้คุณเอาชนะคู่แข่งยังไงนี่คือเซสชั่นแรกเกี่ยวเน้นกับเทรดมือก่อนนะครับเซสชั่นที่2นะครับผมจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างโรบอทให้มันเทรดอัตโนมัตินะครับการสร้างโรบอทว่าคุณจะสามารถสร้างโรบอทได้อย่างไรด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวคุณจะสามารถสร้างโรบอทได้อย่างไรเมื่อคุณไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ถ้าคุณมีความรู้ด้านเทคนิคอลนาริสิสมาบ้างวันนี้ถ้าคุณตั้งใจฟังผมดีนะครับคุณจะสามารถสร้างโรบอทได้สิ่งที่ผมบรรยายวันนี้นะครับผมบรรยายมาหลายร้อยครั้งมากนะครับแล้วก็ผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่สิ่งที่ผมพูดวันนี้ทั้งหมดอ่ะมีคลิปวิดีโอสอนอยู่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำสรุปกรุ๊ปคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่เทรดมือสร้างโรบอทให้กับทีมงานมาร์เก็ตติ้งของ YLG นะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกคนลองเซสชั่นที่1เนี่ยยังไม่ต้องนึกถึงการอินสตอลโปรแกรมอะไรเลยอยากให้ลองตั้งใจฟังดูแล้วลองทำความเข้าใจดูว่าเป็นยังไงผมจะไม่พยายามลงดีเทลว่าอินสตอลโปรแกรมยังไงเปิดกราฟอะไรมันน่าเบื่อนะครับตรงนั้นมันมีอยู่ในทีมนะแต่ผมจะชี้จุดเด่นเลยนะครับในแง่ของแพลตฟอร์มของ YLG MT4 เนี่ยที่ผมร่วมทำงานให้ YLG นะครับก็จริงๆแล้วเราแบ่ง customer segment customer segment ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะเข้าไปนำเสนอเครื่องมือเจ๋งๆเนี่ยผมแบ่งกลุ่มลูกค้าอยู่4กลุ่มกลุ่มลูกค้า4กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มแรกเลยกลุ่มที่เราคุ้นเคยที่แตกสุดนี่คือ customer segment นะก็คือกลุ่ม manual trade ก็คือเทรดมือนะครับซึ่งทั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เทรดมือกันหมดนะครับแล้วหลายคนที่เทรดมือก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรนะครับโปรแกรมเรานะครับไวจีมีโฟเทรดมือก็ได้กดมือก็เทรดได้หรือกลุ่มที่สองผมเรียกว่ากลุ่มพวกโรบอทกลุ่มโรบอทนี้นะครับด้วยเทคนิคของผมเนี่ยเราสามารถทำให้คุณสร้างโรบอทได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือถ้าคุณโค้ดดิ้งเป็นหรือคุณเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับคนไหนเป็นโปรแกรมเมอร์คุณสามารถโคดดิ้งโรบอทตามใจคุณต้องการแล้วยิงซัดเข้าไปในตลาดครับเข้าไปในตลาดทีเฟกได้เลยนะครับก็จะมีกระบวนการยื่นขอการใช้งานโรบอทผ่านโบรกเกอร์ก็ว่ากันไปหรือกลุ่มโรบอทที่สองก็คือกลุ่มที่คุณโคดดิ้งไม่เป็นผมสร้างเครื่องมือขึ้นมาชื่อสมาร์ทพอร์ตจะเล่าในเซสชั่น2นะครับคุณแค่คลิปเฉยๆคุณก็สามารถที่จะสร้างโรบอทได้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ผมเรียกว่า follower ซึ่งเห็นว่า YLG จะค่อยๆผลักดันบริการแบบนี้นั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยถ้า YLG มีโรบอทที่เป็นมาตรฐานที่มี performance ที่ดีคุณเพียงแค่ขอใช้งานโรบอทตัวนั้นนะครับแล้วให้มันส่งคำสั่งแทนคุณอัตโนมัติก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์เลยเราเรียกว่าบริการ auto trading นะครับทั้งเทคนิคทั้งหมดนี้นะครับผมเนี่ยเป็นผู้นำด้านนี้เลยนะครับเป็นเพราะว่าผมทำในตลาดที่เสร็จอยู่ยังไม่ได้ทำในตลาดหุ้นนะครับก็ทำในตลาดที่เสร็จอยู่ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาถามว่าเครื่องมือของเรานะครับมันมีหลากหลายมิติมากนะครับวันนี้นะครับในช่วงเซสชั่น2เนี่ยที่เรื่องเกี่ยวกับการสร้างโรบอทเนี่ยผมจะเป็นต้องสอนการเทรดมือให้คุณก่อนเพราะว่าคุณต้องทำความเข้าใจลักษณะการส่งคำสั่งแบบเทรดมือให้ได้ก่อน
ว่าลักษณะการส่งคำสั่งแบบเทรดมือของ YLG MP4 เนี่ยมันมีความแตกต่างจากเดิมอย่างไรเมื่อคุณพอเข้าใจการเทรดมือแล้วคุณถึงพอจะไปสร้างโรบอทได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าโรบอทให้ฟังหลายตัวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสถิติการเทรดของโรบอทนะครับอันนี้คือเทรดในตลาด EFX นะครับก็ใช้เงิน 20,000 ง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้โตอยู่ 6% นะครับก็โตอยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังรู้สึกมันดันถือเปิดถือลองด้วยนะครับตอนนี้ก็1สัปดาห์นะครับประมาณ900บาทนะครับประมาณ900บาทก็ตรงนี้รันมาได้ตั้งแต่เดือน7ปี2018นะครับก็รันมาได้ประมาณปีกว่านะยังมีอีกหลายตัวนะครับที่แบบถ้ามีเวลาก็จะค่อยแชร์ให้ฟังอีกตัวนี้ก็ใช้เงิน 150,000 ตัวมา 3.3%รันมาได้ประมาณ 6-7 เดือนอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เครื่องมือพวกนี้นะครับต่อไปมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่คิดว่าจะมีใครในประเทศนี้ที่ทำเรื่องแพลตฟอร์มนะครับที่คุณใช้อยู่ดั้งเดิมจะไล่ตามผมทันในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับเครื่องมือนี้จะทำหน้าที่เก็บแทร็กเรคคอร์ดการเทรดของคุณที่ผ่านมาผมเห็นปัญหารายย่อยนะครับก็คือว่าเวลาคุณเทรดผมเคยถามนะครับเทรดเดอร์ถามว่าพี่เทรดมากี่ปีแล้วบอกว่าเทรดมา4ปีแล้วนะครับเขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าการเทรดมา4ปีแล้วเขาเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับเขาไม่เคยได้เก็บเรคคอร์ดในความว่าการเทรดมา4ปีแล้วเขาเทรดไปแล้วจำนวนกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแล้วความแม่นยำเทรดเป็นพันครั้งเนี่ยได้เงินกี่ครั้งผมกำลังพูดถึงอัตราวินิ่งเรทถ้าเราพูดถึงการเก็งกำไรเนี่ยความแม่นยำก็สำคัญเครื่องมือเหล่านี้สามารถแทร็กอัตราวินิเลตได้ผมยกตัวอย่างโรบอทตัวนี้อันหนึ่งนะครับอย่างโรบอทตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถดูสถิติการเทรดมาได้เลยครับว่าเฮ้ยบอทตัวนี้เทรดไปทั้งหมดเนี่ย85ครั้งนะครับหมายความเปิดแล้วปิดออเดอร์เนี่ยนับหนึ่งครั้งมีโปรฟิตเทรดคือได้เงินอ่ะ65ครั้งคิดเป็นอัตราวินิเลต 76% อะไรแบบนี้ต่อไปข้อมูลพวกนี้สามารถแทร็กเรคคอร์ดได้ไม่ว่าคุณจะเทรดด้วยมือหรือคุณจะใช้โรบอทเทรดหรือคุณจะใช้เดโมแอคเคาท์หรือพอร์ตจริงคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ฟรีผมใช้คำว่าฟรีนะครับทุกคนนะครับขอให้คุณไปเป็นลูกค้าเปิดพอร์ตของ YLG นะครับคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ฟรีเครื่องมือนี้จะช่วยทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้นะพัฒนาตัวเองได้บางครั้งคุณเทรดไปคุณไม่เคยได้รู้เลยว่าตัวเองมีจุดบอดตรงไหนมีจุดโอเวอร์เทรดตรงไหนเครื่องมือนี้สถิติการเทรดตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเซสชั่น2นะครับว่ามันอ่านยังไงมันช่วยคุณพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะครับเป็นแบบนี้หรือดูตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ก็รันมาได้นานครับใช้เงิน 30,000 นะครับรันมาตอนเดือน8ปี2019บอดตัวนี้ผมวัดรูปแบบแท่งเทียนนะครับสถิติการเทรดก็โคตรจะน่าสนใจเลยนะครับคือเทรดอยู่20ครั้งนะครับดันกำไรอยู่20ครั้งนะครับอัตราวินิเลทซักเป็น 100% นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้จริงๆแล้วนวัตกรรมพวกนี้เทรดเดอร์ในต่างประเทศใช้งานเยอะมากครับผมถามนิดนึงครับมีใครเคยใช้ MT4 Trade Forex ในต่างประเทศบ้างทุกคนครับ Forex ใช่มั้ยครับพอไหวไหมฟอร์เรสต์ก็โคตรเป็นทีเฟกนะเล่นยากเนาะเล่นยากเครื่องมือของผมนะครับที่ทำหน้าที่สร้างโรบอทฟอร์เรสต์คุณจะไม่เคยเจอแน่นอนเพราะว่าเทรดพวกนี้นะครับเนี่ยผมใช้เงินพันเหรียญง่ายๆนะภายในผมปล่อยโรบอทเนี่ยที่จะสอนคุณนะฮะภายในวันที่3เดือน10ปี2019ก็3เดือนนะครับบอทของผมโตอยู่ประมาณ 42% นะครับใน3เดือนผมยิงออเดอร์ไปทั้งหมด479ครั้งด้วยโรบอทปังๆๆ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 ๆ
ร์ให้คนไทยได้ใช้ฟรีทุกอย่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคงั้นกลับมาดูต่อนะครับกลับมาดูต่อสิ่งที่จะสื่อสารกับนักลงทุนต่อมาอีกอันนึงคือนี้ครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องโปรแกรมนะครับในตลาด TFX นะครับผมอยากจะให้ดูกราฟนี้ต่อนะครับกราฟนี้ต่อโอเค
ที่เฟดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมหมายความว่ามีคนได้มีคนเสียมีคนได้มีคนเสียคุณแย่งเงินซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในตลาดที่เฟดเนี่ยผู้เล่นหลักเนี่ยมี4คนประกอบไปด้วยกองทุนเป็นผู้เล่นหลักต่างชาติ prop trade แล้วก็รายย่อยด้วยกันแต่ก้อนเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วรายย่อยด้วยกันมี4คนนะครับในโต๊ะเนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มที่มากที่สุดก็คือรายย่อยนะครับนั่นคือรายย่อยนะครับและรายย่อยเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดในซีโร่ซัมเกมนี้มีคนได้คนเสียไม่ได้เสียแผนของผมก็คือผมยังไม่คิดจะวางแผนให้คุณไปเอาชนะกองทุนสถาบันหรือพ็อปเทรดผมคิดจะวางแผนสเต็ปที่หนึ่งในช่วงปีนี้อ่ะให้คุณเอาชนะรายย่อยกันเองก่อนนะครับแย่งเงินรายย่อยกันเองก่อนนะครับคราวนี้มาดูกันเมื่อเราดีฟลงมาที่รายย่อยกันคู่แข่งของคุณมีใครบ้างข้างบนนะครับเป็นรูปของการเปิดพอร์ตตลาดหุ้นข้างล่างทีเฟกมาดูตลาดหุ้นเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เลยปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่อัปเดตนะครับเท่าที่ผมอ่านรายงานของกรกตล่าสุดเนี่ยมีคนเปิดพอร์ตอยู่ณตอนนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านพอร์ตนับเป็นจำนวนคนเนี่ยประมาณ 1 ล้าน 1 แสนคนเพราะบางคนเปิดพอร์ตซ้ำเอากิฟต์วอเชอร์เอาล่มเอาอะไรก็เยอะนะครับมีการแอคทีฟพอร์ตก็คือเทรดกันอยู่ทุกเดือนเนี่ยก็คือสีเส้นสีส้มเนี่ยข้อมูลอัปเดตล่าสุดตอนนี้คือ5แสนพอร์ตมีคนเปิดพอร์ตอยู่ล้าน1ล้าน5แสนพอร์ตแอคทีฟพอร์ตประมาณ5แสนพอร์ตเอ๊ะแล้ว1ล้านพอร์ตหายไปไหนแอคทีฟพอร์ตแปลว่าเทรดอยู่ทุกเดือนอะเทรดเฉลี่ยกันไปเดือนนี้เทรดบ้างเดือนนั้นไม่เทรดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำถามคนอีก1ล้านพอร์ตหายไปไหนนะครับที่แฟกเหมือนกันนะครับกราฟข้างล่างนะครับที่เป็นมีคนเปิดพอร์ตนะตอนนี้อยู่ประมาณ 150,000 พอร์ตแต่แอคทีฟพอร์ตต่อเดือนนะตอนนี้ก็ประมาณสัก 50,000 กว่าพอร์ตคำถามมีอีก 100,000 พอร์ตหายไปไหนนะครับหลายคนก็บอกว่าอ๋อก็คือล้มหายตายจากไปนะครับก็คือเจ๊งขาดทุนนู่นนี่นั่นนะครับเปิดพอร์ตซ้ำหรืออะไรนี้นะครับคราวนี้นั่นหมายความว่าตลาดที่เฟดมีอยู่มา14ปีกว่า15ปีนั่นหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยทุกๆเดือนคุณกำลังแข่งขันกับรายย่อยอยู่ประมาณ 40,000 เกือบ 50,000 คนที่แย่งเงินกันอยู่ทุกๆเดือนแล้วพวกเขาเหล่านั้นเทรดด้วยมือส่วนใหญ่แล้วเทรดด้วยมือเพราะว่าเรื่องของรีเทลโรบอทนั้นณตอนนี้ในประเทศนี้ผมใช้อยู่มีผมไม่มีการคนเดียวนะครับผมไม่มีการคนเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแง่ของการเทรดมือเนี่ย YLG LT4 เนี่ยสร้างแต้มต่อให้คุณแตกต่างจากการเทรดมือของคนอีก 4.5 คนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเข้าเรื่องเลยอันนี้จะเป็นหน้าตาโปรแกรมแพลตฟอร์มของ LT4 นะครับแพลตฟอร์มเทรด LT4 นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันเปิดกราฟก็ได้นะครับหรือเราอยากจะแต่งกราฟใส่อินดิเคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับในอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ผมเอามาไล่ดูเรื่องของฟังก์ชันที่มันแตกต่างกันแล้วเป็นแต้มต่อสมมุติว่าคุณเจอกราฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกราฟสักทางเฟรม15นาทีคุณเห็นกราฟแบบนี้ในสินค้าเป็นสัตว์สิ่งอินเด็กซ์เจอร์นะครับปกติถ้าคุณคู่แข่งของคุณเนี่ยคน 40,000-50,000 คนเนี่ยเวลาจะรีออเดอร์ครั้งหนึ่งสมมติคุณเชื่อว่ามันจะขึ้นกราฟของตรงเนี้ยคุณอยากจะเก็งกำไรฝั่งขึ้นคุณก็ต้องพิมพ์เข้าไปลองโอเพ่นใส่ราคาใส่วอลุ่มใส่อะไรปึ๊บกดเปลี่ยนหมุนสักพักหนึ่งได้ฟอกอัพแล้วใส่เองกดเปลี่ยนหมุนสักพักหนึ่งไม่แม่ผมเคยจับเวลามาแล้วเทรดเดอร์ส่วนใหญ่แล้วค่าเฉลี่ยในการจะคีย์ออเดอร์แต่ละครั้งเนี่ยในการคีย์ออเดอร์แค่1ครั้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก12วินาทีคือถ้าเป็นแบบไม่ใช่เป็นพ็อปเทรดนะคีย์กดปุ๊บๆเนี่ย12วินาที
โปรแกรมของเรานะครับก็คุณจะเปิดสปายมันจะมีปุ่มนี้ชื่อว่า One Click Trading อยู่มุมบนซ้ายผมนะครับใส่จำนวนสัญญาตัวนี้สมมติว่าใส่1สัญญาจะได้1สัญญาแล้วมีกล่องบายกับกล่องเซลล์ถ้าผมอยากจะเปิด Market Price ก็คือยิงให้แมทเลยเก็งกำไรฝั่งละบายเนี่ยก็คือเปิดเขาเรียกว่า Open Long นะครับผมเปิดบายกับอีกทีตรงนี้ครับกดไปเนี่ยเปลี่ยนแมทเลยคลิกที่เดียวนะครับป้องเมื่อกี้แมทเลยเพราะนั้นแต้มต่อที่1ก็คือ one click trading แทนที่คุณจะต้องเสียเวลาทั้งคีย์ต่อวินาทีคุณเปิดทีเดียวตั้งแมทเลยปกติถ้าคุณเปิดพอร์ตจริงแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการเซฟผิดไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นคุณคลิกเดียวปึ้งแมทเลยอันหนึ่งที่มันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณสังเกตให้ดีคุณจะเห็นเส้นปาดตรงกราฟเส้นปาดสีเขียวเนี่ยอยู่บนกราฟเส้นปาดนี้ผมบอกถึงอะไรเส้นปาดนี้จะมีเลขออเดอร์ฝั่งบายจำนวนหนึ่งสัญญาเส้นปาดนี้จะสำคัญกับออเดอร์ข้างล่างนี้เป็นเลขเดียวกันเลขออเดอร์บายก็คือเล่นบายหนึ่งสัญญาสิบโออะไรราคาได้เท่าไหร่stop loss ยังไม่ได้ตั้งเทคนิคไม่ได้ตั้งราคาปัจจุบันเท่าไหร่คอมมิชชั่นเท่าไหร่แท็กเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่กำไรหลังค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เส้นปาดนี้เกิดประโยชน์อะไรจินตนาการอย่างนี้ครับปกติแล้วเวลาคุณเทรดในอดีตที่ผ่านมาด้วยแพลตฟอร์มอื่นคุณยิงออเดอร์ไปต้องขี่เข้าไปคุณยิงออเดอร์ไปหนึ่งครั้งปุ๊บคุณไม่เคยได้รับรู้นะว่าต้นทุนที่คุณได้มาที่คุณได้แมทแล้วเนี่ยมันอยู่ในจุดไหนของโครงสร้างของกราฟในทางเซลล์นั้นคุณไม่เคยได้ตระหนักรู้ว่าไอ้ต้นทุนที่คุณได้เนี่ยมันอยู่ในเกมไหนของผู้เล่นในทางเซลล์นั้นคู่แข่งของคุณมองเห็นเป็นอย่างไรและคุณมองเห็นต้นของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกราฟของทางเซลล์นั้นนะตอนนี้คุณจะเริ่มมองไปว่าเอ้ยต้นทุนของฉันเนี่ยในทางเฟรม5นาทีเนี่ยผมเอ้ยในทางเฟรม15นาทีเนี่ยที่ผมเลือกทําเฟรม15นาทีเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็อย่างน้อยก็ไม่ดอยนะคุณจะเริ่มสมองคุณจะเริ่มคิดกลยุทธ์ขึ้นมานะการที่คุณเทรดออนชาร์ตสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ขึ้นมาใน10นาทีสมองคุณจะประเมินคร่าวๆได้เลยว่าจุดไหนนะคือแนวต้านและจุดไหนเนี่ยคือแนวรับคุณจะเริ่มมองเห็นออกมาเลยคุณจะเริ่มจินตนาการกลยุทธ์ออกมาเลยวันนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะคีย์คุณก็ต้องเสียเวลาแล้วคุณก็ไม่เคยเห็นต้นทุนตัวเองเลยว่าอยู่ในโครงสร้างไหนของเกมการเล่นเกมนี้ในทางเฟรมเท่านั้นณตอนนี้คุณง่ายนะคลิกเปลี่ยนแบบปั้งคุณจินตนาการออกแล้วว่าต้นทุนคุณอยู่ตรงไหนกลยุทธ์คุณควรจะวางอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนทางเฟรมอะตอนนี้คุณมองเห็นทำเฟรม5นาที15นาทีเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่กับการกรอบเนาะถ้านั่นคือแนวต้านนี่คือแนวรับแต่ถ้าผมดิฟลงไปที่ทำเฟรม5นาทีเป็นยังไงโอ้ลงมาที่ทำเฟรม5นาทีเนี่ยถือว่าต้นทุนไม่เลวเลยนะแทบจะเป็นจุดต่ำของทำเฟรม5นาทีในช่วงเวลาวันนี้เลยคุณก็เริ่มจินตนาการออกเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณไปดูไกลหน่อยไปดูทำเฟรม1ชั่วโมงโอ้สวยแล้วน่าจะดอยแล้วเนี่ยไอ้อยู่บนๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เห็นไหมฮะก็คือสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณสามารถที่จะแมปปิ้งภาพของการเทรดแบบมัลติเพิลทำเฟรมได้แมปปิ้งภาพของการเทรดแบบมัลติเพิลทำเฟรมนะเพราะอะไรเพราะในแง่ของซีโร่ซัมเกมว่าการเทรดนั้นจะประสบการณ์ที่ผมสอนเทรดเดอร์มาเยอะมากโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เล่นเองมักจะดูจดจ่ออยู่แค่ทำเฟรมเดียวที่ตัวเองถนัดแล้วนั่นจะเป็นการฆ่าตัวเองตายเพราะผู้เล่นในตลาดมีหลากหลายทำเฟรมบางครั้งคุณเห็นว่าจุดนี้คือแนวรับของทำเฟรมนั้นแต่มันอาจจะเป็นจุดยอดดอยสุดของไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าเพราะนั้นสิ่งนี้จะช่วยทำให้แบบภาพของคุณมันเริ่มต่อจิ๊กซอว์ขึ้นในแต่ละไทม์เฟรมนะครับ
โอเคมาดูกันต่อเพราะฉะนั้นนะครับแต้มต่อที่1 One Click Trading และเป็นการเทรดออนชาร์ตนะครับที่แตกต่างจากคน 40,000 คนนะครับคราวนี้เรามาดูแต้มต่อที่2ที่แตกต่างอีกคืออะไรโอเคตอนนี้คุณมีออเดอร์แล้วแม็กไปแล้วตอนนี้คุณถือบายแล้วนะถือบายแล้วคุณเกิดจะตั้งเทคคุณฝึกคุณมองเห็นแล้วคุณกราฟว่าเฮ้ยแถวเนี้ยมันจะเป็นแนวต้านนะคุณเกิดจะตั้งเทคคุณฝึกอยู่แถวเนี้ยนะครับปกติคู่แข่งคุณต้องทำอะไรครับต้องขี่เข้าไปอีกนะครับตั้งเทคตั้งขายใส่ราคาดูนี่นะกดเปลี่ยนเสียเวลาคุณ12วินาที20วินาทีคุณอยากจะตั้งที่คุณถือบายอยู่นะคุณทำแบบนี้ได้เลยคุณเอาเมาส์นะครับจิ้มที่เส้นตรงนี้ซึ่งต้นทุนพลิกซ้ายข้างไว้แล้วคุณก็ลากขึ้นมาถ้าฉันตั้งที่คุณตรงนี้เนี่ยในนี้มันจะเขียนเงินจะได้กำไรประมาณ 4,900 เลยขอให้ไปขอเยอะหน่อยนะกดวางโป้งเนี่ยไปตั้งเทคนิคที่ตลาดอ่ะถือว่าอยู่กดวางปั้งเนี่ยเอากรณีที่ผมไปเข้าคิวฝากออฟเฟอร์ที่ตลาดปุ๊บแบบนี้เลยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะได้ราคาเทคนิคตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วก็คุณตั้งเทคนิคที่1,223อย่างนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงราคาเทคนิคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงราคาเทคนิคคุณไม่ต้องถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นคุณจะต้องไปกดแคนเซิลแล้วก็ต้องมานั่งคีย์ใหม่เสียเวลาไป30กว่าวิโปรแกรมผมไม่เหมือนกันนะครับคุณจะเปลี่ยนเทคโนฟิกใช่ไหมคุณแค่เอาที่เส้นนี้แหละคลิกลากวางจบปุ๊บแบบนี้เลยสิ่งที่คุณต้องทำหลายๆครั้งหลายอย่างทำจนนิ้วมือล็อกอย่างเงี้ยนะเราสามารถแก้ไขคุณแค่คลิกลากวางจบนี่คือตั้งเทคโนฟิกนะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๋งแล้วตอนนี้เนี่ยในแง่ของการตั้งเทคนิคของคุณก็ง่ายแหละง่ายแหละมาดูปัญหาอีกหนึ่งที่ผมเห็นมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาผมปีนี้ผมอายุ35ผมเทรดดิฟเฟกต์ตั้งแต่ตอนประมาณมหาลัยปีประมาณปี3นะตอนนั้นก็ประมาณเกือบ20 27นะฮะก่อนผมไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบมากเลยผมเลยมาสร้างแพลตฟอร์มเทรดเองนะแล้วพวกนี้สมมติคุณถือบายคุณถือบายหรือออเดอร์บายแล้วคุณตั้งก่อนเนี่ยขายที่ฝั่งออฟเฟอร์ถ้าขายที่ฝั่งออฟเฟอร์การที่พวกฟิดที่ฝั่งออฟเฟอร์ปัญหาคือว่าถ้าคุณถือบายหนึ่งสัญญาแล้วคุณตั้งขายออฟเฟอร์หนึ่งสัญญาเนี่ยคุณจะตั้งสต็อปลอสไม่ได้แล้วนะมันจะขึ้นคำว่าคอนแทคไม่มีนะมันเหมือนว่าคุณไปเข้าคิวขายแล้วมันไม่ให้ขับลอสเนี่ยคือปัญหาที่ประเทศเลยแต่นี่มันคือปัญหาเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่ทำให้พวกคุณเจ๋งเลยและเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ทำให้พวกคุณเจ็บฉี่ตลอดเวลาไม่กล้าเข้าห้องน้ำเพราะคุณต้องเฝ้าจอตลอดเวลานะครับมันลุ้นเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ถือบายมาในตั้งขายราคาขึ้นไปถ้าไปดูเทคโนฟิกก็ต้องรอลุ้นนี่มันจะร่วงมาไหมยังไงต้องคัดมือต้องคัดรอคุณก็ต้องเฝ้าจอมาตลอดเวลาหรือบางครั้งคุณถือบายอยู่คุณใช้แพลตฟอร์มอื่นคุณวางออเดอร์สต็อกก็คือดูตรงนี้คัดล้อแต่คุณก็จะไม่มีสิทธิ์มาตั้งขายที่ผู้ฟิตแล้วเพราะเขาบอกคอนแทคแล้วอีกนะเพราะหรือว่าคุณวางคัดล้อไปแล้วเพราะนั้นถ้าดัชนีเวียนขึ้นไปถึงจุดทำกำไรแล้วคุณไม่ได้อยู่หน้าจอคุณก็ไม่ได้ทำเงินอยู่ดีแล้วดัชนีเบี่ยงวอลทายหลุดลงมาปั๊บคุณก็โดนคัดล้อเพราะฉะนั้นปัญหาที่อยากจะสื่อสารออกมานะครับก็คือว่าเหตุที่ทำให้คนหลายแสนคนเจ๊งในอดีตที่ผ่านมาคือนักลงทุนรายย่อยไม่ได้มีเครื่องมือที่สามารถบริหารจัดการ profit ต่อล้อได้พร้อมกันไม่สามารถตั้งเทคโนฟิกและสอบล้อได้พร้อมกันนี่คือปัญหานะครับนั้นแพลตฟอร์มเราที่ทำมาไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคคุณไม่ยืดที่หลอกใช้ก็ไม่เหมือนกันตอนนี้คุณถือบายคุณลากขึ้นไปตั้งเทคโนฟิกคุณเทรดออนชาร์ตเนี่ยในสมองคุณเริ่มตระหนักรู้ว่าหลุดตรงเนี้ยหนีดีกว่าหลุดตรงเนี้ยน่าจะเป็นแนวรับหนีดีกว่าจะคัดลอสคุณทำง่ายๆครับคุณแค่เอาเมาส์นะครับจิ้มที่เส้นนะครับจิ้มที่เส้นต้นทุนของคุณแล้วก็ลากมาเลยปึ๊บเนี่ยปึ
รือแล้วก็เลือกจุดที่คุณชอบนะครับแล้วก็กดวางปุ่มเข้าไปตอนนี้ขึ้นมาแล้วสองหลอดนะครับเลขที่ถูกที่สุด SL เพราะฉะนั้นตอนนี้หมายความว่าอะไรนะตอนนี้หมายความว่าต้นทุนไม้ที่ของคุณปลอดภัยแล้วอย่างน้อยปลอดภัยแล้วโชคดีแต่ชนีขึ้นไปได้ที่พวกเปลี่ยนโชคร้ายลงมาที่ถัดหลอดเป็นแบบนี้เพราะนั้นคุณสามารถตั้งเทคโปรฟิตและซ่อมล้อได้พร้อมกันในออเดอร์แต่ละไม้เลยครับไม่ครับโอเคโปรแกรมมันรู้เรื่องไหนใช่ไหมครับมันรู้อย่างนี้ครับถ้าเจ้านายอธิบายแล้วคุณลากขึ้นคือเทคโปรฟิตลากลงคือซ่อมล้อแต่ถ้าเจ้านายถือช็อตนะครับเดี๋ยวผมปิดออเดอร์ก่อนนะครับสมมติคุณไม่อยากรอตัวเทคโปรฟิตซ่อมล้อคุณจะต้องไปออเดอร์เลยนะครับคุณก็เอาเมาส์มาทิ้งตรงนี้เลยมันจะมีออเดอร์อยู่นี้ข้างหลังจะมีรูปกากบาทออเดอร์ไหมกดโค้ดเลยกดเปลี่ยนปิดออเดอร์เลยถ้าถือใบอยู่ก็ดูไปฝากฝากปิดแบบนี้แต่ถ้ากดช็อตนะครับเปิดเซลล์ก็กดตรงนี้กล่องเนี้ยกดเซลล์ปึ๊บแมทเลยถ้าเปิดช็อตนะครับลากลงมาก็คือเทคโปรฟิตลากขึ้นไปก็คือซอฟต์ลอสฟังก์ชันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้คลิกลากวางจบนะครับเป็นแบบนี้คราวนี้อีกอันหนึ่งที่เราแตกต่างเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปที่ทางเฟรมอีกอันหนึ่งที่เราแตกต่างก็คืออย่างนี้ครับจะเห็นว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยที่ส่วนใหญ่ในประเทศจะเจอนะครับปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยคืออย่างนี้ลองดูที่นี่ลองดูที่ผมนะครับสมมุติว่าในอดีตที่ผ่านมาแพลตฟอร์มอื่นในอดีตที่ผ่านมาสมมุติคุณมองว่าจะขึ้นสมมุติณตอนนี้ดัชนีอยู่1,000 จุดณตอนนี้นะดัชนีอยู่1,000 จุดคุณมองว่าจะขึ้นคุณเก็งกำไรฝากไปคุณเปิดลองจะโป้งไปผิดทางดัชนีไหลลงมา990 จุดคุณยังเชื่ออยู่ว่าจะขึ้นอยู่คุณขอเบิร์นล็อกเข้าไปส่งสัญญาโป่งตอนนี้คุณถึง3แล้วนะผิดทางอีกนะครับแต่ยังเชื่ออยู่ลึกๆจะขึ้นอยู่ประมาณ980ขอซัดเลย3สัญญาปั้งไหลเข้าทำนี้กันบ่อยนะถั่วนะทำนี้บ่อยเลยนะโอเคสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรสิ่งที่คุณเห็นคือตอนนี้คุณต้นทุนเป็นสัญญา1,000 จุดเนาะ2 สัญญา990 3 สัญญาเนี่ย980คุณจะเห็นต้นทุนเนี่ย6 สัญญาแล้วค่าเฉลี่ย3 ตำแหน่งถูกไหม6 สัญญาค่าเฉลี่ย3 ตำแหน่งในสมองของคุณเนี่ยการที่คุณถัวโดยธรรมชาติของเทรดเดอร์การที่คุณถัวเนี่ยคือคุณต้องการจะพยายามที่จะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของคุณเนี่ยมันใกล้เคียงกับราคาล้านมากที่สุดราคามาเก็ตไพรซ์เลยเพราะคุณลึกๆคุณบอกว่าถ้าเมียกับมานิดนึงฉันจะแบ่งเป็นกำไรแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่นะครับผมสอบถามคนพันคนทุกคนพันคนก็คิดอย่างเงี้ยนะครับคือปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาที่ทำให้คุณเจ๊งอยู่ตรงไหนนี่คือปัญหาที่ทำให้คุณเจ๊งเลยปัญหาคือสมองคุณจำไว้ว่าต้นทุนของคุณเนี่ย6 สัญญาที่ถั่วมาเท่านี้ต้องใช้คือพอตลาดเบียดขึ้นมานิดนึงเหนือต้นทุนคุณนิดนึงคุณถือยุ่งนะคุณอยากจะแบ่งอีก2 สัญญาเพื่อทำอะไรบ้างแพลตฟอร์มในอดีตที่ผ่านมา14 ปีที่ผ่านมาบังคับคุณปิดแบบเฟิร์สอินเฟิร์สเอาไว้คือบังคับคุณปิดขาดทุนตัวต้นทุนพันก่อนเลยเรียลไลท์ขาดทุนหนักแบบโป้งเปลี่ยนทั้งที่ต้นทุนพันคุณอาจจะยังไม่อยากปิดได้ปัญหาต่อมาคืออะไรเพราะมันบังคับเรียลไลฟ์เฟิร์สอินเฟิร์สเอาต้นทุนหนักก่อนโป้งปัญหาคือวันรุ่งขึ้นต้นทุนเฉลี่ยของคุณเปลี่ยนอีกแล้วต้นทุนเฉลี่ยคุณเปลี่ยนอีกแล้วซึ่งบางครั้งที่ผ่านมาคุณไม่ได้มีเครื่องมือคอยจดแทร็กเรคคอร์ดว่าคุณต้นทุนเฉลี่ยเดิมคุณเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วไม่มีใครจำได้หรอกว่าเมื่อ3 วันที่แล้วตอน10:15ที่คุณยิงออเดอร์ไป5 สัญญาคุณได้ต้นทุนอยู่เท่าไหร่ไม่มีใครจำได้คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นอะไรปัญหามันเกิดอย่างนี้พ
พราะคุณจำกลยุทธ์เดิมว่าต้นทุนเฉลี่ยเท่านี้แล้วคุณถูกบังคับเปลี่ยนแบบเฟิร์นอินเฟิร์นเอาแล้วมันเรไลท์ขัดคุณหนักไปแล้ววันรุ่งขึ้นต้นทุนคุณเปลี่ยนมันทำให้สมองเบลอกลยุทธ์คุณเสียเมนทอโลเจอร์คุณเสียจิตใจคุณเสียสภาพคุณเจ๊งแน่นอนนี่ผมทำแบบสอบถามแล้วคุณเจ๊งแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่ตลกคืออะไรไหมที่ตลกก็คือว่าพอมันถูกบังคับปิดแบบเฟิร์นอินฟอร์เอาท์แล้วมันสร้างต้นทุนใหม่ให้คุณมันแสดงคุณว่าคุณกำไรเออทั้งที่คุณอ่ะจริงๆแล้วคุณไม่กำไรนะคุณชุดนั้นเนี่ยคุณขาดทุนหนักนะมันแสดงกำไรสิ่งเหล่านี้มันปลายตาคุณทำให้คุณไม่สามารถวางคุณในการเทรดได้ด้วยประสิทธิภาพเทคโนโลยีผมไม่เหมือนกันเทคโนโลยีผมเนี่ยเป็นออเดอร์เบสเป็นไม้เป็นไม้คุณเห็นว่าตอนนี้ผมยิงออเดอร์ปลายสัญญาต้นทุนเท่านี้ 965.7 ราคาขึ้นมาผมเดี๋ยวซื้อเพิ่มอีกสัก2สัญญาแล้วกันผมก็ใส่ตรงนี้ไปเลย2สัญญาแล้วผมก็กดปลายคุณเห็นว่าผมได้ต้นทุนไม้หนึ่งขึ้นมาที่ต่างกันในเวลาที่ต่างกันก็จะเห็นเส้นปัด2เส้นซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเมื่อต้นทุนต่างกันแต่ละไม้ก็กำไรขาดทุนต่างกันคุณเลือกปิดได้คุณเลือกปิดออเดอร์ไม้ไหนคุณมีอิสระภาพในการจะเลือกปิดบริหารจัดการเอาได้ว่าฉันยังไม่อยากปิดไม้เนี่ยไม้นี้ขาดทุนเยอะอยู่ฉันคิดว่ามันจะขึ้นไหนไม่อยากปิดฉันอยากจะทำกำไรสั้นๆไม้ที่ต้นทุนแบบนี้ก่อนคุณสามารถหรือคุณอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นว่าต้นทุนไม้เนี่ยนักสถาปนิกต้นทุนไม้เนี่ยดีเริ่มกำไรคุณสามารถวางมาหรือวางกลยุทธ์แบบนี้ได้นะไม้เนี่ยกำไรใช่ไหมงั้นขอตั้งทิปฟิกไว้ไกลหน่อยกะรวยหน่อยส่วนไม้เนี่ยต้นทุนไม่ดีแล้วขอตั้งทิปฟิกสั้นๆแล้วกันกึ๊บๆเดี๋ยวหนีก่อนคุณออกแบบรายละเอียดแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะสื่อสารคือคุณใช้เครื่องมือ YLG MD4 คุณไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอีก 40,000 คนที่ถูกบังคับปิดเฟิร์นอินเฟิร์นเอาคุณมีอิสระภาพนะในการจะเลือกปิดออเดอร์ออเดอร์นั้นเป็นของคุณนะครับไม่ควรจะต้องให้ใครมาบังคับปิดออเดอร์ของคุณนะครับคุณมีอิสระภาพนั้นเป็นแบบนี้ก็ผมยังจะปิดไม้หน้าผมดูแล้วเฮ้ยไม่เวิร์กเริ่มขาดทุนแล้วไม่เวิร์กผมก็ปิดไม้หน้าเนี่ยปุ๊บก็เลือกได้เลยว่าจะปิดออเดอร์ไหมเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแต้มต่อที่3ไม่จำเป็นต้องถูกบังคับปิดแบบเฟิร์สอินเฟิร์สเอาท์มาดูแต้มต่อที่4กันแต้มต่อนี้ก็เป็นปัญหาทำให้หลายคนเจ๊งในประเทศนี้คือแบบนี้ครับสมมติคุณอยู่ในสถานการณ์นี้เอ๊กำไรอยู่นะถึงบายอยู่กำไรอยู่นะเอ๊แต่เริ่มกลัวเอ๊มันจะที่มันดูโลว์ลงมาเรื่อยๆนะมันไม่ไฮนะจะลงหรือเปล่าแต่กำไรอยู่แต่ไม่อยากจะปิดออเดอร์แต่ก็อยากจะทำอะไรสักอย่างไม่อยากจะปิดออเดอร์เพราะคุณต้นทุนก็ดีอยู่ในช่วงทำไปแล้วนะคุณทำแบบนี้ครับผมบายอยู่หนึ่งสัญญาซีรีส์เดียวกันเนี่ยสัญญาที่เรียกผมเปิดช้อนเลยโป้งล็อกเลยเปลี่ยนที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยในประเทศนี้ไม่สามารถเปิดลองและเปิดช็อตพร้อมกันในซีรีส์เดียวกันได้นี่คือปัญหามากๆเลยคุณใช้ YLG MD4 เราอนุญาตที่จะที่เราเป็นไม้เป็นไม้เราอนุญาตให้คุณสามารถเล่นลองและเล่นช็อตพร้อมกันในซีรีส์เดียวกันได้ใน1วันคุณกำลังเล่นที่กลยุทธ์ที่ว่า hedging คุณเคยได้ยินคำว่า hedge fund ที่มันแบบร่ำรวยมากๆจริงๆแล้วเขาไม่ได้ฉลาดไม่ได้เสร็จไปบุญเลยเขาแค่ hedge จริงได้การ hedging สำคัญมากนะครับไม่ต้องกังวลทำไมสำคัญยังไงแล้วตอนนี้นั่นหมายความว่าอะไรแล้วตอนนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณเปิดบายหนึ่งสัญญาซีรีส์นี้ S20 แล้วคุณก็เปิดช็อตหนึ่งสัญญาซีรีส์ S20นั่นหมายความว่าไม่ว่าวันนั้นซีรีส์ S20 จะขึ้นลงอย่างไรคุณก็จะกำไรขาดทุนเท่านั้นแหละ
บางสถานการณ์คุณอาจจะไม่ได้เฮ็ดกำไรนะบางสถานการณ์คุณอาจจะเฮ็ดขาดทุนอยู่มันก็จะกำไรขาดทุนอยู่เท่านั้นแหละแล้วหักเงินอย่างไรลองดูนะครับลองจินตนาการนะครับว่าแล้วถ้าเราหักเงินแบบนี้ล่ะดูนะถ้าผมตั้งเทคโนโลยีปลายไว้ตรงนี้แล้วผมก็ตั้งเทคโนโลยีเซลล์ไว้ตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าวันนั้นตลาดไซเวย์นะครับเบี่ยงอย่างนี้นะผมกินเรียบสองข้างตั้งเทคโนโลยีปลายนี้ตั้งเทคโนโลยีตัดเบี่ยงเนี้ยผมกินเรียบสองข้างครับผมจะบอกเคล็ดลับให้นะครับการเทรดอีเฟกต์ให้มีประสิทธิภาพสุดคือเล่น2ทางนะครับจริงๆแล้วมันไม่สกอร์ยังไงมันไม่ขึ้นมันก็ลงนะมันเล่น2ทางที่นั่นเองนะพวกกองทุนเขาเล่นอย่างนี้นะครับออกเทรดเขาก็เล่นอย่างนี้นะเพราะเขาไม่ได้เจ๋งไปกว่าคุณเลยคุณแค่ผมเรียกว่านี้ผมมักใช้คำว่านี้คุณแค่ถูกมัดมือชกครับเพราะการที่บังคับให้คุณเล่นฝั่งเดียวมันเหมือนคุณเป็นนักมวยอ่ะขึ้นสังเวียนอ่ะต่อยกับคนอ่ะแล้วคุณต่อยได้ข้างเดียวคู่แข่งคุณ3คนมา2มือพวกผมพวกมันก็แพ้อยู่แล้วนี่ธรรมชาติเลยครับยังไม่ต้องพูดถึงแบบเทคนิคอลนะอะไรซีสเติร์นกราฟนะครับซึ่งผมเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากมาเล่าให้ฟังเอาแค่เบสิกนี้ก่อนนะคุณจะเห็นเลยคุณจะเห็นเพราะนั้นแต้มต่อที่เรามีอีกก็คือลองและช็อตพร้อมกันในซีรีส์เดียวกันได้1วันเล่นได้ครับตลาดไซด์เวย์นี่นะครับบางทีรายย่อยไม่ชอบเล่นเทคนิคไปนะครับกินเรียกของทางแบบง่ายๆเก็บแคชโฟเขาว่าเด็ดๆอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อเก็บปรับทำเฟรมนิดนึงโอเคขอเป็นทำเฟรมซะนี่นะนี่แบบนี่แหละทำตลาดทำตลาดมีสภาวะการเทรดมีสถานการณ์รูปแบบกี่รูปแบบไม่มีเยอะมากแบบเป็นกลุ่มๆๆนะครับตลาดมีสภาวะอยู่ประมาณ 3-4 แบบนั่นเองอันที่1คือตลาดไซด์เวย์ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วตลาดไซด์เวย์ก็หมายความว่าตัวอย่างเช่นก็หมายความว่าเนี่ยคือแนวรับแต่เนี่ยเดี๋ยวป้าในตลาดไซด์เวย์ก็คือมันก็จะอะไรขึ้นมาลงมาขึ้นมาเป็นลูกคลื่นเป็นลูกคลื่นนี่คือสภาวะตลาดไซด์เวย์สภาวะที่สองคืออะไรพอตลาดไซด์เวย์นานๆเกิดอะไรขึ้นครับเวลาตลาดไซด์เวย์นานๆเช่นเกิดการคอนโซลิเดตสะสมกำลังแบบทุกคนก็เรียกอย่างนี้ผู้ประสาทชาวบ้านเจ้ามือเก็บของนะก็เกิดอะไรขึ้นมันก็จะทะลุออกจากกองนี่คือสภาวะที่สองคือเบรกเอาออกจากกรอบออกจากแนวรับแนวต้านนะครับสภาวะที่สามคืออะไรเมื่อเบรกเอาออกจากกรอบก็คือเกิดแนวโน้มไซด์เวย์อัพก็เกิดแนวโน้มคือไซด์เวย์ดาวน์ก็เกิดตลาดมีแค่นี้ไซด์เวย์เบรกเอาออกจากกรอบแล้วเกิดเทรนด์มีแค่นี้คำถามก็คือในอดีตที่ผ่านมาคุณสามารถใช้เครื่องมือในการวางกลยุทธ์การเทรดให้ครอบคลุมทุกสภาวะได้แล้วหรือไม่ที่ผ่านมาไม่ได้ตลาดไซด์เวย์เป็นลูกคลื่นกลยุทธ์พื้นฐานที่ดีที่สุดเราเรียกว่าสวิงเทรดคำนี้น่าจะคุ้นเคยกันสวิงเทรดก็หมายความว่าไหลลงมาแถวแนวรับเก่งฝั่งขึ้นเปิดน้องขึ้นไปแนวต้านก็เปิดช็อตนะครับนี่คือสวิงเทรดแต่ปัญหาก็คือในอดีตที่ผ่านมาคุณถูกมัดมือชกเนี่ยคุณต้องเลือกฝั่งคุณต้องเลือกข้างนะครับถ้าคุณเปิดลองถ้าคุณรอเปิดลองไปเข้าคิวฝั่งบิดเขาจะไม่อนุญาตให้คุณไปรอเปิดช็อตแล้วเพราะถือว่าคุณเลือกฝั่งแล้วหรือถ้าคุณไปรอเปิดช็อตที่แนวต้านเขาจะไม่ให้คุณรอเปิดรอไหมถือว่าคุณเลือกผับแล้วที่ผ่านมาเป็นแบบนี้หรือถ้าคุณโชคร้ายคือเคยไหมถือติดปลายอยู่บนยอดรอเลย
อมออเดอร์บายอยู่ดัชนีไหลลงมาอยากจะไปเก็งกำไรฝั่งช็อตกับเขาบ้างแต่ยังไม่ปิดฝั่งบายอ่ะเขาไม่พูดทำนะเขาต้องมาทำดูปิดก่อนสถานะว่างก่อนนะจ๊ะไล่ย่อยแล้วก็ไปเล่นอย่างเงี้ยโปรแกรมเราไม่เหมือนกันนะครับเราอนุญาตให้คุณเล่นมันสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นดูนะฮะถ้าตลาดไซด์เวย์แล้วคุณอยากจะเล่นสวิงเทรดคุณอยากลองเปิดตายเปิดลองตรงนี้แนวรับนะคุณทำนี่ครับเดี๋ยวผมลบเส้นนำสายตาออกเดี๋ยวก็คลิกนี่ลบเส้นไปให้คุณเอาเมาส์นะครับมาจิ้มจุดที่คุณชอบอันนี้คือราคาละนี่คือราคาปัจจุบันเส้นสีเทาสมมติว่าผมมองว่าแถวนี้เป็นแนวรับสมมติผมดูแคนเดิลสติ๊กแล้วเออเนี่ยแนวรับนะผมคลิกขวานะเอาเมาส์คลิกขวาปึ๊บเอาเมาส์คลิกขวาปึ๊บจะมีคำว่า buy limit buy limit แปลว่ารอเปิดรอจะไปเข้าคูณของติดให้เลขหนึ่งในที่นี้ก็คือจำนวนหนึ่งสัญญาที่คุณกรอกอยู่ข้างบนนี้เนี่ยหนึ่งสัญญาจะเห็นไหมครับว่ามันดึงราคาไม่เลย 954.4แต่ถ้าผมเอาเมาส์มาที่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้เอาหางปิงฮัมเมอร์เนี่ยปึ๊บ 963.2 เอาเมาส์มาที่ตรงนี้ 938.1 พูดง่ายๆก็คือทุกพิกเซลในกราฟเราปรับอัลกอริทึมในการทำ user interface ที่ยอดเยี่ยมทุกพิกเซลในกราฟเราจะดึงราคาตามติ๊กไซส์ของสินค้านั้นไหมเลยเหตุที่เราต้องทำขนาดนี้เพราะอะไรนะครับเพราะจากการวิจัยเราพบว่านักทุนประเทศไทยเวลาตื่นเต้นทีไรนะครับพวกคุณคิวตัวเลขผิดนะครับนี่คือความจริงนะครับมันบ่งบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเจ้านายไม่ต้องกลัวแล้วเจ้านายคลิกขวาดูก็โอเคเห็นราคาปุ๊บแฮปปี้กดวางปุ๊บ buy limit นะตอนนี้เข้าคิวฝั่งผิดเรียบร้อยคุณก็จะเห็นออเดอร์ตัวนี้ชั่วไปราคาเท่าไหร่ก็จะอยู่ในออเดอร์ก่อนแบบนี้ไปแล้วเข้าคิวฝั่งปิดแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนราคาไม่เอาแล้วราคานี้คุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลากดแคนเซิลอีกคีย์ใหม่อีกนะครับคุณก็แก้เอาเมาส์นะครับจิ้มนิ้วแซ่ดูแล้วก็ลากขึ้นมาลากขึ้นลากลงก็จะไปเปลี่ยนราคาให้เพราะนั้นคุณจะเห็นว่าออเดอร์ by limit เนี่ยเป็นออเดอร์ที่ยังไม่แมทมันไปเข้าคิวฝั่งติดมันคือรอเปิดรอออเดอร์ที่ยังไม่แมทเนี่ยถ้าคุณลากขึ้นลากลงเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงราคาแต่ถ้าเป็นออเดอร์ที่แมทแล้วอย่างเช่นที่ผมเปิดไปเนี่ยมีออเดอร์ by ปุ๊บแมทแล้วเนี่ยการลากขึ้นลากลงเนี่ยมันคือการตั้งสิ่งที่สอบรอเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองฝึกการใช้งานพวกเนี่ยนะครับ YG เขาน่ารักมากเลยนะครับถ้าคุณเปิดพอร์ตกับเขานะครับเดี๋ยวเขาแจกเดโม่แอคเขาให้คุณได้ลองซ้อมเลยนะครับเป็นข้อมูลตลาดจริงด้วยเป็นข้อมูลตลาดจริงๆเนี่ยไอ้ถ้าสิ่งเดียวที่จะตลาดจริงเนี่ยไม่ได้ครับผมขาย MBO ครับก็เนี่ยไปเปิดพอร์ต YG เขาส่งเดโม่เขาให้คุณแล้วคุณอยากได้เงินสักเท่าไหร่พันล้านเนี่ยเขาให้เขาเติมเลขศูนย์เข้าไปถ้าใครเทรดพันล้านแล้วจริงก็ไม่ควรเล่นแล้วแหละอ่ะตอนนี้เราลองไปดีๆนะไปดีๆก่อนจริงๆแล้วเอ็นทีไฟบอกกับหุ้นใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความแตกต่างเชิงในเรื่องของการแตกต่างที่พวกไอคอนเป็นตัวใหญ่เวลาอันนั้นคือคุณใช้งานที่ไหนครับของฟอร์เรสต์หรือยังไวดีตั้งให้มันเป็นเดโม่ไงครับครับสินค้าอะไรครับเอาสินค้าทองไม่เกี่ยวกับผมแหละอันนี้ผมทีเฟกนะครับได้ครับได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังขอบรรยายครับอันนี้ไปที่นี่เนาะรอเปิดรอคราวนี้ถ้าคุณอยากจะลองกดช็อตข้างบนอันย่อยทำได้นะครับเดี๋ยวดูนะตอนนี้ราคาล้านอย่างนี้นะถ้าผมเอาเมาส์จิ้มต่ำราคากว่าราคาล้านเนี่ยแล้วคลิกขวาเนี่ยโปรแกรมบอกเออเจ้านายจะลองเปิดลองใช่ไหมแต่ถ้าผมนะครับ
เอาเมาส์เหนือราคาร้านนั้นผมก็ติดทำและคิดขวานะครับโปรแกรมมันฉลาดพอที่รู้ว่าเจ้านายหรือเจ้านายจะเอาเซลล์ลิมิตคือลองเปิดช็อตต่ำกว่าเส้นเทาราคาร้านใบลิมิตคิดขวานในกราคาร้านโปรแกรมฉลาดพอที่รู้ว่าหรือเจ้านายจะลองเปิดช็อตที่เราต้องทำขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนั้นคุณรายย่อยเนี่ยเวลาตื่นเต้นเนี่ยนอกจากคีย์ตัวเลขคุณคีย์คือฝั่งเลยนะครับชีวิตฟังชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะคือต้องมานั่งแก้ปล่อยให้เหนื่อยเพราะนั้นคุณเห็นแนวต้านอยู่ตรงนี้คุณอยากจะเล่นสวิงเทรดคุณคลิกขวาเห็นเซลล์ลิมิตจำนวนสัญญาเห็นราคาคุณโอเคคุณคลิกโป้งรอเปิดช็อตไปเข้าคิวที่ตลาดตอนนี้คุณได้วางกลยุทธ์2ชั้นแล้วไหลลงมาชั้นดักเปิดรอขึ้นไปชั้นดักเปิดช็อตเข้าคิวที่ตลาดไปเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นคืออย่างอธิบายอย่างนี้ครับว่าการเทรดทีเฟกหรือการเทรดหุ้นหรือการเทรดฟอร์เวิร์ดการเทรดโกลด์สปอตหรือคอมมูนิตี้อะไรต่างถ้าคุณอยากจะชนะเกมนี้แข่งกับคู่แข่งให้ได้คุณต้องวางหมากไว้หลายชั้นคุณต้องวางกลยุทธ์ไว้หลายชั้นความหมายคืออะไรความหมายคือนี้ครับณตอนนี้เนี่ยไหลลงมาคุณรอเปิดรอขึ้นไปคุณรอเปิดช็อตผมอนุญาตให้คุณทำกลยุทธ์ที่3กลยุทธ์ที่3คืออะไรพี่ครับคุณเห็นว่าใบลิมิตเนี่ยมันยังไม่แมทใช่ไหมเป็นออเดอร์ที่ยังไม่แมทเซลล์ลิมิตที่ยังไม่แมทจะดีแค่ไหนก็ผมบอกว่าแพลตฟอร์มไบทีเอ็นทีโฟที่เล่นในทีเฟกเนี่ยผมเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ผมเดี๋ยวผมบรรยายไม่ถูกลืมเลยโอเคทีนี้จะดีแค่ไหนถ้าผมบอกว่าออเดอร์ที่ยังไม่แมทเนี่ยคุณสามารถตั้งเทคโปรฟิตและสต็อปลอสของออเดอร์ที่ยังไม่แมทไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยออเดอร์ที่ยังไม่แมทคุณตั้งเทคโปรฟิตสต็อปลอสไว้ล่วงหน้าเลยเพราะอะไรทำไมมันสำคัญมันสำคัญมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจินตนาการว่าสมมติว่าคุณเล่นดักบนดักล่างอย่างนี้แหละแล้วคุณก็ไม่อยู่ดีแล้วมันก็ลงมาแมทแชร์แล้วมันก็พรวดออกไปเลยมันไม่ใช่สวิงเทรดที่คุณคิดไว้คุณก็จะเสียหายนะหรือมันลงแมทแชร์แล้วขึ้นไปแทนที่คุณจะได้จุดเทคโปรฟิตคุณไม่ได้ทำเพราะนั้นแพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้คุณตั้งเทคโปรฟิตและสต็อปลอสของออเดอร์ที่ไม่แมทไปล่วงหน้าเพื่อคุณจะได้ออกไปทำชีวิตกิจกรรมประจำวันในตัวเองได้นะครับคุณทำแบบนี้นะครับเอาเมาส์ทิ้งเส้นนะครับแล้วมันคลิกนะครับแล้วคุณก็ตั้งเทคโปรฟิตนะครับถ้าแมทจะมาที่9.43.8ขอกินสัก5-6จุดแล้วกันนะเป็น9.55นะครับต้องร้อนก็สัก9.35นะครับตัวเลขตรงนี้กดคอนฟายปึ๊บอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าดัชนีไหลลงมาปึ๊บแมทเส้นเขียวปั๊บภายในเส้นวินาทีคุณไม่ต้องคิดเลยแล้วคุณก็อยู่หน้าจอด้วยระบบจะรีบส่งสัญญาณผู้ผลิตไปเข้าคิวที่ตลาดเลยปุ๊บยิงคิวแรกปุ๊บราคาเงยขึ้นมาปุ๊บคุณได้เงินโชคร้ายคุณมาปุ๊บคุณโดนคัดล็อกแค่นั้นเองตัวนี้คุณก็โมดิฟายมันได้นะครับปรับจูนตามความเหมาะสมที่คุณสนใจอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ผมก็จะถ้าเป็นผมนะส่วนใหญ่เวลาเล่นส่วนใหญ่ผมก็จะไว้ประกันก่อนฟังเซลเหมือนกันเซลมีใช่ไหมก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เส้นก็ได้หรือคลิกที่เส้นหรือคลิกที่ออเดอร์ก็ได้ออเดอร์เซลมีตรงนี้สีเงินเนี่ยหรือคลิกที่มาก็มีป๊อปอัพได้ยินมาขอตั้งที่จุดไว้ที่21,000แล้วกันแล้วก็ซอฟต์ลอสก็สัก1,023ตัวบริการปึ๊บเข้ามาแล้วอาจจะปรับจูนตามความเหมาะสมที่เราคิดไว้ไหลลงมาได้เปิดลายในเซลล์วีรีบไปเต้าคือเทคโปรฟิตขึ้นไปได้เปิดช็อตในเซลล์วีรีบไปเต้าคือเทคโปรฟิตเพราะนั้นตอนนี้คุณดักบนดักล่างสองทางแล้ววางหมากที่3ตั้งเทคโปรฟิตและสต็อปลอสไว้ล่วงหน้าของเรายินดีมากจะทำให้การเทรดสวิงเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าคุณอยากจะแคนเซิลล่ะ
ไม่เอาแล้วแคนเซิลแล้วกันไม่จัดจะไม่อยากจะรอเปิดลองอะไรแล้วนะครับคุณก็กดแคนเซิลได้เลยสมมติผมอยากจะเอาชุดนี้ออกชุดเซรามิกออกก็กดที่หมายกระบาดเหมือนปิดออเดอร์อะตรงนี้หมายกระบาดดีลิทออเดอร์ไปเพราะมันเป็นออเดอร์ยังไม่แม็กก็กดแคนเซิลปุ๊บปรากฏว่าแคนเซิลที่ตลาดนี้ปุ๊บแบบนี้นะแบบอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อคุณเนี่ยสามารถปรับราคาใบลิมิตนี้ได้นะดีๆนะครับถ้าผมนะตั้งลิมิตอยู่ด้วยสัดส่วนระยะเท่านี้นะแล้วตั้งซับล้อด้วยสัดส่วนระยะเท่านี้นะถ้าผมที่จะปรับราคาใบลิมิตดูนะโปรแกรมมันฉลาดพอถึงขั้นนี้เลยมันสามารถรักษาสัดส่วนเทคโปรฟิตซับล้อของคุณนะไม่ให้คุณต้องตั้งใหม่ผมเปลี่ยนราคาใบลิมิตแบบนี้ปุ๊บเปลี่ยนราคาใบลิมิตอยู่นี้ปุ๊บมันจะรักษาเรโชไว้ให้เลยเป็นอย่างนี้นะครับผ่านไปแล้วกลยุทธ์ swing trade นะครับ swing trade คราวนี้มาดูกันต่อมาดูกันต่อสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่เสมอในช่วงตอนตั้งบริษัทแรกก็คือว่าในช่วงตลาดมัน swing trade นานๆมันทะลุเบรกเอาออกก่อนทำอย่างไรให้ลูกค้าของเราทำเงินได้ในช่วงที่มันทะลุออกก่อนเพราะนั้นกลยุทธ์ที่นำเสนอคือ stepping เล่นสั้นๆช่วงทะลุออกก่อนประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลามันไซด์เวย์นานๆทุกคนในประเทศที่เปิดกราฟไทม์เฟรมนั้นก็จะเห็นเหมือนกันหมดว่าตลาดไซด์เวย์ทุกคนในประเทศก็จะเห็นหมดก็จะรู้หมดจากประสบการณ์ว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดไซด์เวย์นานๆแล้วมันทะลุออกก่อนมันมักจะมีโมเมนตัมวิ่งไปในทิศทางนั้นเช่นทะลุออกจากกรอบล่างมันก็มักมีโมเมนตัมลงมาตึ๊ดสองสามจุดอะไรแบบนี้แน่ทะลุข้างบนก็มักจะมีโมเมนตัมทะลุมาทุกคนในประเทศรู้หมดแต่สิ่งที่ทุกคนในประเทศนี้ไม่รู้คืออะไรนะฮะถ้านี่คือแนวรับทุกคนแนวต้านแล้วนี่คือราคากลางกรอบคือทุกคนในประเทศนี้ไม่รู้ว่ามันจะทะลุข้างบนหรือมันจะทะลุข้างล่างคือทุกคนรู้ว่ามันทะลุไปมันไปแน่แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะทะลุข้างบนหรือทะลุข้างล่างนี่คือปัญหาแล้วปัญหาในที่ที่ผ่านมาคุณถือว่าคุณชกให้เลือกฝั่งวันนั้นคุณต้องเดินพันลงไปนอกจากคุณต้องเก่งกำไรเดินพันในความเสี่ยงแล้วคุณต้องเดินพันลงไปอีกว่าคุณจะฟอลโล่หลอกหรือฟอลโล่ช็อตซึ่งมันไม่เวิร์กเพราะมันทำให้คุณขาดออปปอร์ทูนิตี้หรือโอกาสการเก่งกำไรเมื่อมันเกิดการเบรกเอาออกจากกรอบเพราะจริงๆไม่มีใครรู้จริงๆไม่มีใครรู้นะตัวจริงมันทะลุข้างบนหรือทะลุข้างหน้าไม่มีใครรู้จริงเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพยายามทำให้ครอบคลุมทุกสภาวะให้ได้นะครับวิธีการของเราคืออะไรสมมติว่าถ้าคุณบอกว่าทะลุแนวต้านคุณอยากจะ follow long อยากจะเปิดลองไล่ขึ้นไปตามเมื่อดัชนีทะลุให้ทำแบบนี้นะครับลดเส้นทางต่างให้คุณคิดขวาคุณที่คุณชอบตำแหน่งไหนก็ได้ปึ๊บมันจะมีคำสั่งเซลล์ลิมิตขึ้นมาซึ่งบอกว่ารอกดช็อตคุณไม่เอาเพราะคุณจะเลยเล่นเบรกเอาออกจากกรอบฟอลโล่ลองให้คุณเอาเมาส์เรื่องมาที่เขาว่าเทรดดิ้งนิดนึงเรื่องมาที่เทรดดิ้งจะมีเขาว่าบายสต็อกบายสต็อกหมายความว่าถ้าราคาล้านเนี่ยมากกว่าเท่ากับราคานี้มันจะfollow long ให้คุณก็คือโยน market price เปิด long ให้คุณอัตโนมัติปึ้งโยนไปฝั่งปิดโยนไปฝั่ง offer ให้คุณปึ้งแบบนี้เพราะนั้น buy stop คือ follow long นะครับกดปุ๊บเข้าไปนี่คุณวางไปแล้ว follow long หลุดลงมาฉันอยากจะ follow short จังเลยก็คลิกขวาแทนที่จะ buy limit ก็มาเลือก trading แล้วก็เอาเป็น sell stop sell stop คือ follow short วางไปปุ๊บตอนนี้คุณดักสองทางนะทะลุไปทะลุลงหลุดลงมาทะลุลงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้และเหนือสิ่งอื่นใด buy stop และ sell stop นี้เป็นออเดอร์ที่ยังไม่แมทถูกไหมฮะระหว่างไหนคุณก็ตั้ง take profit และ stop loss ไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าหวังว่าจะกินปึ๊บๆนิดนึงนะครับกินปึ๊บๆนิดนึงเช่นผมเดี๋ยวไปพิจารณานี้ก็ขอตั้ง take profit ไว้ล่วงหน้า1 0 3 3
1013 1013แล้วกด modify ปึ๊บแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดัชนีทะลุขึ้นมาเปรี้ยงเป็นเนื้อซึ่งมีมันรีบไปเข้าคิวจังปิดปึ๊บถ้ามันทะลุขึ้นมาจริงพรวดคุณได้เงินแต่ถ้าโชคร้ายคุณตั้งสต็อปลอสทะลุขึ้นมารอปึ๊บมาคุณก็ขาดลอสไปเป็นแบบนี้นะครับฟังเซลล์สต็อปก็เหมือนกันรับฝากเซลล์สต็อปเพราะนั้นกลยุทธ์การเล่นสั้นขยันซอยเนี่ยพวกสแกปปิ้งอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เล่นดักมันทุกสองทางเลยเล่นแบบเทรดเดอร์บางคนมีแนวคิดที่ล้ำไปไกลกว่าผมมากพวกเขาบอกนี้เลยพวกเขาบอกว่าคุณจิรเดชแบบนั้นเป็นเบสิกไประดับเขาเนี่ยเขาเล่นอย่างนี้เลยทะลุขึ้นมาเป็นบายสต็อปหลุดลงมาเล่นเซลล์สต็อกแต่ก็ทนไม่ไหวที่จะเข้ามาเก็งกำไรบายยูนิตด้วยเล่นสวิงเทรดข้างในด้วยเซลล์ยูนิตนะครับซัดเข้าไปนะครับปึ๊บวางข้างในปึ๊บจริงๆเทรดเดอร์ผมไม่เป็นอย่างนี้เลยเล่นเป็นเหมือนโปรเฟชชั่นอลเทรดเดอร์ในเมืองนอกเขาเรียกว่ากริดเทรดดิ้งคุณเห็นไหมมันเริ่มเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงเพราะฉะนั้นผมบอกเลยมันต้องโดนพีซักเซ็ตแน่นอนนะพี่ต้องได้อะไรบ้างมันเบี่ยงทุกตลาดมันเบี่ยงเรื่องเนี่ยคือพี่ต้องได้อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดไม่ได้ซับซ้อนแต่ที่ผ่านมาคุณถูกมัดมือชกเล่นฝั่งเดียวคุณสู้ไม่ได้ณตอนนี้คุณเล่นได้สองฝั่งคุณสามารถบริหารจัดการตัวริกการเทรดให้มันรองรับทุกสภาวะได้สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณอยู่รอดได้นะครับบางคนก็จะใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกันนะครับบางคนใช้กลยุทธ์นี้คลาสสิกมากๆแล้วลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่นะครับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้สมมติว่าผมอยู่ในภาพของทางเฟรมนี้โอเคผมอยู่ในทางเฟรม5นาทีดัชนีไหลลงมาทั้งวันเลยไหลลงมาหน้าเดียวสมมติว่าผมเชื่อว่ามันถึงแนวรับแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เวลาดัชนีลงมารอคอเคลียร์แต่แถวรับแต่ต้านอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้าทำกิจกรรมอะไรเพราะกลัวผมเข้าใจความกลัวนะเคยไปสอบถามแล้วทำไมพี่กลัวเขาบอกว่าสมมติลงดัชนีลงมาคอเคลียร์ใกล้แถวรับเนี่ยแล้วไปซักลองนะแล้วปรากฏว่าดัชนีมันไม่ขึ้นอ่ะแล้วมันก็ทะลุพรวดไปเลยอ่ะขับรถไม่ทันเพราะเครื่องมือมันมีให้ตั้งได้นี่คือหัวแพลตฟอร์มของเรานะครับแพลตฟอร์มของเรานะครับนี่อย่างเดียวสมมติว่าคุณมองว่าตรงนี้เป็นแนวรับคุณจะเข้าเก็งไว้สั้นตายปุ๊บแม็กมีสัญญาคุณตั้งเทรดโปรฟิตปึ๊บแล้วคุณจะตั้งสต็อปลอสตรงนี้ปึ๊บแล้วคุณก็คลิกขวาทำเซลล์สต็อปตรงนี้ปึ๊บแล้วคุณเดินไปที่เซลล์สต็อปวางเทปพวกสิ่งเอาไว้ของเซลล์สต็อป9 55กดบริฟายปั๊บใครตามนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าแซนด์สแตจี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรากำลังวางกลยุทธ์เข้าไปเล่นตรงเขาเรียกขอบบาร์เรลี่ของแนวรับแนวต้านโซนที่มันกำลังประเทศนะนั่นหมายว่าคุณเข้าไปกินกำไรฝักบายโชคดีคุณจะได้เทคโปรฟิตโชคร้ายนะครับคุณก็ในเซลล์วีคนะครับคุณก็จะได้คัทลอสลุ้นลงมาในเซลล์วีคคุณจะได้ฟอลโล่ช็อตและในเซลล์วีคมันจะรีบไปเข้าคิวที่ฟิกฝักช็อตให้คุณทุกแบบนะเพราะถ้าคุณเมนเนจระยะดีๆนะถ้าคุณเมนเนจระยะคัทลอสดีๆนะกับเมนเนจระยะเทคโปรฟิตของฝั่งคุณอาจจะกินทำไมได้แม้คุณแทงผิดทางแล้วคุณอาจจะกินเขาไม่รีบอะไรนะครับปัญหาของรายย่อยจะบอกให้เลยปัญหาของรายย่อยเนี่ยเมื่อคุณถูกบัตรมือชกเล่นสองทางไปได้เพราะตอนนี้คุณเล่นคนที่สองทางนะเก่งบายแล้วก็หลุดมาจะเตรียมช็อตที่ผ่านมารายย่อยทำไมได้ปัญหาเขาตรงนี้เพราะเขาเก่งบายโป้งเขาต้องสบายแล้ว
เออเขาตั้งแต่ได้เงินสิเขาตั้งฟอร์มบอลไม่ได้พอราคาเบี่ยงมาพรวดเทรดเดอร์มือเก่งๆหน่อยได้หนึ่งนาทีแรกเขาจะคิดอ่ะขับรถอีกไหม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 นี่คือเดือนเด้งเก่งแต่ถ้าเด็กเริ่มมือใหม่เนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก3วันขับดีไหมวะหรือเติมเงินดีวะไอ้พวกนี้จะเป็นวันของเราไหมอะไรเงี้ยเอ๊ะอะไรเงี้ยจะใช้เวลานานผมแค่อยากจะบอกว่าแค่คุณคิดว่าจะขับร้อนอ่ะก็ผิดแล้วเพราะลูกค้าของผมเนี่ยไม่คิดแล้วพวกเขาวางกรอบไว้ล่วงหน้าเลยลุกลงมาในเซี่ยววิขาลุกลงมาฟอลโล่ช็อตในเซี่ยววิก็ตั้งทิ้งติดช็อตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณสามารถ mix strategy ที่คุณเทรดออนชาร์ตนะครับนี่คุณเทรดออนชาร์ตเนี่ยมันจะทำให้คุณจินตนาการคุณมันเริ่มลึกล้ำขึ้นนะครับว่าเฮ้ยวางอย่างนั้นดักตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็ออกแบบได้หลากหลายนี่คือ strategy มาดูกลยุทธ์สุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะปล่อยพักเบรกนะครับกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยคืออะไรเลยเพราะดัชนีเนี่ยเกิดสภาวะไซด์เวย์มานานแล้วก็ทะลุออกจากกรอบเบรกเอาท์ออกจากกรอบมันก็อาจจะเกิดสภาวะที่เราเรียกว่าไซด์เวย์อัพก็คือเกิดแนวโน้มขาขึ้นหรือไซด์เวย์ดาวน์ก็เกิดแนวโน้มขาลงคำถามคือเราจะหาเงินยังไงนะครับในสภาวะสุดท้ายเล่าต่ออย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะฝังปรัชญาให้เข้ามาในประเทศนี้คือแบบนี้ครับคุณเห็นว่าทุกครั้งแพลตฟอร์มของเราเนี่ย YLK Repo เนี่ยเมื่อคุณจะดีออเดอร์อะไรก็แล้วแต่จะเป็นออเดอร์ที่แมทแล้วออเดอร์ที่ไม่แมทเราพยายามนำเสนอให้คุณเนี่ยสามารถตั้งเทคโนโลยีและคอมโนดได้ตลอดเวลาเพราะเรามองว่าการตั้งเทคโนโลยีคอมโนดเนี่ยคือหัวใจสำคัญในเกมนี้เลยเพราะอะไรทำไมการตั้งเทคนิคสปอร์ตคือหัวใจสำคัญในเกมอยู่นี้อธิบายคณิตศาสตร์พื้นฐานให้ฟังคร่าวๆให้ท่านฟังสมมติว่าคุณดูจอบนจอผมนะครับผมเปิดออเดอร์บายอยู่คุณเห็นว่าผมตั้งเทคนิคสปอร์ตไว้แถวๆนั้นแล้วก็ตั้งสปอร์ตแถวๆนี้ดูจากสายตาธรรมดาคุณเห็นว่าสัดส่วนเรโชระยะการตั้งเทคนิคระยะของการตั้งสปอร์ตมันประมาณ1ต่อ1เหรอสัดส่วนเรโชตรงนี้ถ้าคุณคิดจะอยู่รอดในตลาดนี้ในระยะยาวผมหมายว่าอยากจะอยู่รอดในตลาดนี้ในระยะยาวแล้วถ้าคุณเทรดเรื่องสัดส่วนเรโชแบบนี้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอัตราวินิเลทหรือการเก็งกำไรให้แม่งของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับอย่างน้อยคือ 50% นะคือพูดง่ายคือแทง10ถูก5คุณถึงจะอยู่รอดได้จริงแล้วแทง15มันเสียค่าของแบบนี้แต่ถ้าคุณดันเทรดแบบนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าเวลาคุณกำไรอ่ะคุณกำไรแค่นี้ครึ่งหนึ่ง1บาทแต่ราคาทุนขาดทุน2บาทถ้าคุณอยากจะอยู่รอดในตลาดนี้ในระยะยาวได้อัตราวินิเลทการแทงให้แม่คุณก็อยู่ระดับ 67.77% รวมค่าคอมแล้วรวมอะไรแล้วคุณต้องแทง10ถูก7ถูก8คุณถึงจะอยู่รอดได้คำถามคือคุณคิดว่าคุณทุกคนมีศักยภาพในการที่จะแทง10ถูก8ได้ตลอดเวลาในระยะยาวหลายปีหรือเปล่าผมบอกให้เลยผมไม่ได้จะปิดความฝันของคุณนะผมบอกให้เลยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากจริงแม้โรบอทที่มันคำนวณแล้วประเมินโคตรเก่งก็ยังยากเชื่อผมเถอะผมเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์มากๆเลยผมไม่ได้ดูสายไฟแนนซ์นะผมไม่ได้ดูสายแกมเมอร์ด้วยผมเด็กเชียงใหม่ผมเรียนตีโทเอกพอชอผมเรียนด้านฟิสิกส์พลังงานไฮโดรเจนแต่ผมว่าคณิตศาสตร์บางอันในเรื่องของเวฟแมกเนติกเอามาหาเงินได้ในโลกการเงินนะครับก็เลยมาทำที่นี่ครับตอนนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพฤติกรรมการเทรดของเราหรือเครื่องมือในแง่ของการตั้งโปรฟิตสปอร์ตอย่างเงี้ยมันสัมพันธ์เป็นกลไกสัมพันธ์กับการเทรดของคุณโดยตรงแล้วมันจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณจะอยู่รอดหรือไม่รอดถ้าคุณอยากจะเทรดอย่างนี้ตลอดเวลานะถามว่าทำได้ไหม
มันก็พอทำได้แต่ว่าคุณต้องดีให้แม่นมากๆอย่างน้อยแทง10คุณก็ถูก7ถึง8เป็นอย่างน้อยนะแต่คุณเชื่อไหมที่ตลกมากคือที่ผมทำแบบสอบถามมาที่ผ่านมาในดีของเราอะตั้งเทคโนโลยีก็ตั้งสอบร้อนไม่ได้จะคัดร้อนก็3วันอะไรเงี้ยผมพบค่าเฉลี่ยที่น่าตกใจมากตรงนี้ค่าเฉลี่ยของบ้านเราคือไม่ใช่1ต่อ2นะฮะคือ1ต่อ4ครับอัตราวินิจเดทคือ 90% นะแทงผิดถูก9อ่ะนี่คือบอกว่าทำไมคนเปิดพอร์ตประมาณ 150,000 พอร์ตถึงเหลือพอร์ตแอคทีฟมา4พอร์ตแสนพอร์ตหายไปไหนพวกเขาคอนนะครับละลายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นมือมาแล้วรถกลับมาแล้วแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแนวคิดทีเดียววิธีเดียวตุ๊บถ้าคุณตั้งเทคโนโลยีสัดส่วนประมาณเท่านี้แล้วสต็อกล้อประมาณนี้สมมติแล้วกันสัดส่วนเทคโนโลยีสต็อกล้อสมมติว่ากำไร2บาทขาดทุนกว่าเดียวแค่สัดส่วน2ต่อ1ธรรมดาอัตราวินิจเดทคุณจะลดต่ำไประดับ 30% คุณดีรอดได้พูดง่ายคือคุณแทง10ถูก3คุณสามารถดูรอดในตลาดนี้ในระยะยาวได้แล้วผมเชื่อทุกคนในห้องเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะแทง10ถูก3แน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเป็น probability หรือความน่าจะเป็นพื้นฐานจักรวาลคือถ้ามีใครยกมือบอกว่าเอ้ยเขาแท็กซี่ถูกอยู่ตลอดเวลาผมก็บอกว่างั้นพี่ไม่ควรเล่นเกมตัวเนี้ยพี่คือผู้โชคร้ายเพราะอะไรจริงๆแล้วคุณลองไปเล่นได้นะไปเล่นกับหลานไปเล่นกับลูกที่บ้านก็ได้นะคุณลองเอากล่องดำขึ้นมานะเป็นแบ็คบ็อกกล่องดำขึ้นมาแล้วก็ลูกบอลสีใส่ไปสิบลูกแล้วคุณเอาผ้าปิดตาเล่นกับลูกอ่ะแล้วก็คำคำดีขึ้นมาเพราะ probability ในการดีถูก30%จริงเอาไปดูเลยนะครับลองดูเลยเพราะนั้นคุณทำได้ผมชอบเป็นไปได้คราวนี้แล้วปัญหาอยู่ตรงไหนอยากให้เล่าฝั่งนี้ก่อนจริงๆแล้วถ้ามีเวลาลึกๆกันมากคือวันนี้ของเราได้ไปครบหมดนะถ้าเวลาลึกๆกันมากจะเดี๋ยวบอกไปเอาทีให้ผมมาจัดข้างหน้าได้มันจะมีความสัมพันธ์ของกลไกนี้ว่า profit ต่อ loss ratio เนี่ย profit ต่อ loss ratio มันจะมีความสัมพันธ์เป็นกลไกต่ออัตราวินิจฉัยการแทงแม่แล้ว profit ต่อ loss ratio และอัตราวินิจฉัยจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการวาง position sizing ในการเทรดระบายเพื่อให้โอเวอร์เทรดมันมีสมการอยู่ที่ชัดเจนเลยเดี๋ยวมีคราวหน้าจะเล่าให้ฟังคุณจะได้เห็นกลไกของ profit loss ratio สัมพันธ์ตัว winning rate แล้วสัมพันธ์ต่อการ deem order position sizing ไม่ให้โอเวอร์เทรดคราวหน้าจะเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าเราจะเชื่อผมไหมโอเคคราวนี้ปัญหาของการรันเทรดอยู่นี้ผมยกตัวอย่างสถานการณ์นี้กลับมาที่คาเฟ่5นาทีสูบเขาออกมาได้ยังโอเคสมมุติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์โอเคเฮ้ยดัชนีแหมเคิร์ฟขึ้นมาสวยงามนะครับโดยธรรมชาติเคิร์ฟขึ้นมาปั๊บนี่คือแนวรับเดิมลงมาทดสอบแนวรับดันขึ้นไปไม่ไหวทุบลงมาขึ้นมาทดสอบอีกทีนึงถ้าทะลุไฮบนอาจจะไปต่อยาวสมมติคุณมองภาพแบบนี้แล้วคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นมีโอกาสครับลูกครับแอนด์มันเดิลแต่เพิ่มรอลงมาแล้วก็ไปต่อคุณมองแบบนี้นะครับคุณเข้าไปเก็บไว้ฟังหรอเออรอบนี้กะรวยแน่นอนขอสักเลยสามสัญญาณนะแล้วคุณมองท่านบอกว่าสามสัญญาณแล้วแต่ทีเล่นที่ห้าสิบสัญญาใช่ไหมกฎบายปุ้งแมทวิทยากรสามารถคัดต่ำๆได้เลยวิทยากรคัดที่โดนส่วนเทคโนโลยีสูงๆหน่อยได้เลยรักมันเทคตรงนี้กำไรมือน้อยไปรอบนี้เปลี่ยนไอโฟนสักเครื่องเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยนะดูดีจริงนะคือเป็นแผนที่ดีมากคือคุณคิดดีแหละคือคุณวางหลักไปดีแหละโอเคคัดต่ำเทคสูงโอเคปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงนี้คือถ้าคุณไหลถ้าดัชนีมันไหลลงมาโดยคัดล้อก็จบไปแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่า
ตอนเนี้ยคุณเริ่มตรงไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่นักทุนรายย่อยในประเทศนี้เริ่มมองเห็นกำไรอ่ะมันริ่งริ่งบวมขึ้นแกเข้าตาคุณอ่ะมันจะมีเสียงในหัวคุณนะไปปิดแม่งก่อนไม่กล้าขี้วัวมันคือมันมีอีวิลมันมีเดวิลอยู่ในใจคุณที่พยายามจะไม่ให้คุณทำตามแผนการแรกของคุณอ่ะมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเสมอเลยผมเคยดิ้งลงไปสอบถามนะว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่เป็นแอนแต่ตอนที่พี่ก็วางหมากไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นความเจ็บช้ำในใจสมัยก่อนคือเมื่อก่อนตั้งเทปติดตั้งได้ค่าเดิมตั้งตกรอบไม่ได้แต่ทีนี้เคยขึ้นไปแล้วจบโรเทปไปแล้วเห็นเงินอันเรียลไลท์กองอยู่ในฟอร์ดแล้วแต่แวะไปนิดเดียวไปทำข้าวสามีนิดเดียวแก๊งสิบวงนี้ก็ตกพวกมันพรวดขาดทุนหนักเจอบ่อยสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณลังเลหรือบางคนหนักกว่าเดิมคือแบบนี้คือบางครั้งเนี่ยคือผมเนี่ยศึกษามาเยอะเรื่องเทรดเราพูดว่าอะไรกันไปเนี่ยผมว่าเทรดเดอร์บางครั้งเวลานั่งอยู่ที่หน้าจอที่คอมพิวเตอร์นานๆหรือดูบนมือถือนานๆแล้วคุณเห็นราคาเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเทรดเกอร์ตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยสมองคุณเนี่ยจะถูกวนเข้าสู่ย่านเบต้าหมายความว่าเวฟเลนส์ของสมองคุณเนี่ยจะเข้าสู่ย่านเบต้าคุณมันจะสั้นมันคือการคิดวนลูปแล้วบางครั้งการคิดวนลูปมากๆคุณเคยได้คุณวางแผนไว้อย่างนี้แล้วอยู่ๆอ่ะคุณก็สั่งขับรถโดยที่คุณไม่ผ่านสมองการกระตุ้นสันหลังและข้อตรงนี้ไว้ป้องอย่างเงี้ยคือบางครั้งเราเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผลพบก็คือว่าโอเคแล้วทำยังไงให้เขาสบายใจก่อนทำยังไงเขาไม่ต้องเฝ้ามาต่อสนามมากเกินไปเราสร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าทิวริงซ็อกปัญญาของทิวริงซ็อกมีหนึ่งเดียวคือทำอย่างไรก็ได้ให้ได้กำไรน้อยเมื่อกำไรแล้วจะต้องไม่ขาดทุนคือเมื่อเริ่มต้นกำไรแล้วอย่างเงี้ยจะต้องไม่ขาดทุนเพราะตอนนี้สิ่งที่มองว่าการขาดทุนคุณก็คือตรงนี้เราเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณกำไรแล้วแล้วคุณจะไม่ขาดทุนแล้วคุณประตูแพ้ไปแล้วเราเชื่อว่าคุณจะสบายใจขึ้นเมนทอลจี้คือดีขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณทนความผันผวนของตลาดที่มันที่เจ้ามือคอยเขย่าคุณนะเป็นโวลาทายเนี่ยได้เทวิตต์นี้หน้าที่ของมันคืออย่างนี้ครับคุณสามารถกำหนดมันไปได้ไหมว่าถ้าพุ่งทุนใบนี้เนี่ยกำไรแล้ว3จุดให้เทอร์ลิสซอฟทำงานนั่นหมายว่าถ้าพุ่งทุนใบนี้กำไรแล้ว3จุดเนี่ยเดี๋ยวสต็อปล็อกตรงเนี้ยจะว้าวมาที่ทุนอัตโนมัติผมใช้คำว่าว้าวเลยฟึ๊บเพราะนั้นถ้าราคาเบี่ยงมาปั๊บคุณก็โดนคัทล็อกที่ทุนก็เสียเท่ากันไปนิดนึงแต่ถ้าคุณกำไรได้มากกว่า3จุดคุณกำไรเป็น3จุด1จุดสต็อปล็อกเนี่ยมันจะไล่ตามหาล็อกกำไรคุณ0จุด1จุด0จุด2เป็นเรียลไทม์ดาต้าฟีดอินไซต์ไล่ตามหาขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้วิธีใช้งานจะรู้ท็อปทำง่ายดีครับเอาเมาส์นะครับจิ้มที่ออเดอร์ที่คุณมีตัววางเทอร์ริ่งท็อปที่ขวาจะมีคำว่าเทอร์ริ่งท็อปอยู่นั่นมีเด็กพอยต์หรือว่ากดคอสตอมแล้วก็เข้าไปพีคีตัวเลขว่าจะเอากี่พอยต์หนึ่งพอยต์หมายถึงตอนนี้นะหนึ่งพอยต์หมายถึงทดสอบยอดตัวสุดท้ายของสินค้านั้นถ้าเป็น excessive in the future ทดสอบยอดตัวสุดท้ายคืออะไรครับ 0.1 จุด 1 point หมายถึง 0.1 จุดพูดง่ายคือ1 point คือ1 tick size นั่นเองเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะบอกว่าถ้าไม้นี้ฉันกำไร3จุดอยากให้ trailing stop ทำงานคุณก็เลือก30 point ก็ติ๊กได้เลยเอามาเป็นติ๊กกดปุ๊บเห็นว่าตอนนี้ออเดอร์ไม้นี้ของผมเนี่ยได้วางรีเวิร์ส2 3ชั้นแล้วขึ้นไปจะโดนเทคโปรฟิตลุดลงมาโดนคัทลอสแล้วคุณได้แอบวางเป็นลุดเทอร์นิ่งสต็อปไว้ในที่สต็อปลอสด้วยมันจะมีสีเหลืองเกิดขึ้นมาบอกเห็นว่าออเดอร์ไม้นี้คุณได้แอบวางเทอร์นิ่งสต็อปให้ทำงานคุณสามารถคลิกเข้าไปดูรอบได้นะครับที่ขวาเรื่องไม้นี้แล้วเข้าไปดูอ๋อที่เข้าหมายถูกวันที่30พอยต์เพราะฉะนั้นถ้าออเดอร์ไม้นี้คุณกำไร3จุดเดี๋ยวสต็อปลอสวางที่ถูกถ้ากำไรมากกว่า3จุดเป็น 3.1 3.2 สต็อปลอสก็จะล็อกกำไรไล่ตามหาไปเป็นแบบนี้ออเดอร์แต่ละไม้
คุณสามารถตั้งเทคนิคสต็อปลอสของใครของมันได้และคุณสามารถตั้งเทลลิ่งสต็อปต่างได้เช่นโอเดนเวลาผมมักจะแนะนำเทรดเดอร์คือกลยุทธ์ใหม่นี้ต้องทำดีตั้งเทคนิคไกลแบบตั้งสต็อปลอสสั้นแล้วทำเทลลิ่งสต็อปอะไรกันใหญ่ๆนิดนึงมากๆนะเพื่อให้มันทนความผันผวนได้แต่ออเดอร์ใหม่นี้ต้องทำไม่ดีก็ทำเทลลิ่งสั้นๆกำไรนิดนึงผมให้มันว้าวเนี่ยลดความเสี่ยงก็ทำแบบนี้ได้อยู่ที่เราจะออกแบบเดี๋ยวผมจะลองซิมูเลชันให้ดูนะครับเดี๋ยวจะปล่อยไปทั้งสเปซนะครับเดี๋ยวจะลองซิมูเลชันให้ดูการทำงานของเทลลิ่งสต็อปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสร้างโรบอทด้วยเทลลิ่งสต็อปเดี๋ยวเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนกันในเซสชันบ่ายนะครับเดี๋ยวผมทำเทลลิ่งสต็อปให้ดูนิดนึงผมเขียนโรบอทเทลลิ่งสต็อปเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่ผมทำอยู่นี้นะครับผมกำลังทำสิ่งที่เรียกว่า back testing นะครับ back testing คือการย้อนอดีตกลับไปนะครับในช่วงวันเวลานั้นๆนะครับทุกคนสามารถทำได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เลยนะครับตอนนี้ผมกำลังเติมเงินเข้าไปเดี๋ยวผมยืนให้ดูนิดนึงนะครับคือตอนนี้ที่คุณเห็นกราฟเราจะรู้กระดิ่งอยู่เนี่ยนะครับอยู่นิดนึงนะครับโอ้จริงตอนนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในวันที่3เดือน1ปี2018ตอน 10:10 นาทีที่ทำเฟรม5คือมีใครจำได้ไหมว่าตอน 10:10 นาทีวันที่3เดือน1ปี2018ท่านเทียนทำเฟรมเป็นหน้าตายอย่างไรใครจำได้ไหมโอเคคอมพิวเตอร์คุณจำได้หรือคุณใช้ว่า LG มันซิมูเลชันมาให้เลยเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีเรื่องให้สอนอีกเยอะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องเทอร์มินิทูที่ผมกดเพลงให้มันค่อยๆรีเพย์มาทำให้มันช้าเร็วได้ครับเนี่ยอย่าให้มันช้าก็เนี่ยเรื่องนี้มันก็จะช้าอย่าให้มันเร็วขึ้นก็เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอจังหวะมันเข้าเงื่อนไขเดี๋ยวรอได้เลยถึงแล้วผมกดหยุดไปก่อนนี่ผมซิมูเลชันให้ดูนะต่อไปคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยถ้าใช้โปรแกรมไวทีเอ็นทีโอเนี่ยจะมีขยับภาพได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีวอเตอร์บายอยู่1สัญญาณเส้นสีเขียวแล้วผมตั้งเทคโนโลยีไว้15จุดอยู่เส้นบนแล้วผมตั้งสต็อปลอสไว้5จุดอยู่เส้นล่างแล้วผมได้วางเลือกเทลลิ่งสต็อปไว้5จุดนั่นหมายความว่าถ้าเส้นสีเทาราคาล้านเนี่ยเหนือเส้นสีเขียวตรงนี้ขึ้นมา5จุดเนี่ยเดี๋ยวสต็อปลอสตรงนี้จะว้าวไปที่เหมือนตัวมาแล้วถ้ามันได้กำไรมากกว่า5จุดเป็น 5.1 จุดเดี๋ยวสต็อปลอสเนี่ยจะวิ่งเหนือทุนปุ๊บล็อกกำไรไหลขึ้นมาเองคุณลองดูนะครับจะได้พอเห็นภาพเข้าใจมากขึ้นเพลงรอบแล้วปุ๊บเดี๋ยวลองดูนะปุ๊บเห็นไหมฮะคุณเดี๋ยวตอนนี้สต็อปลอสเนี่ยคุณไม่เจ๊งแล้วนะสต็อปลอสมันอยู่เหนือต้นทุนคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีถ้าคุณโชคดีคุณจะได้กินคำใหญ่ที่เทคโนโลยีทั้งหมดความเจ๋งก็คือเทคโนโลยีอ่ะยังล็อกคิวเดิมอยู่นะเข้าคิวอยู่ที่ตลาดนะไม่มีคนตลาดด้วยเทคโนโลยียังอยู่ที่เดิมไม่ได้ชักเข้าชักออกเทคโนโลยีแต่โปรแกรมตลาดพอที่จะไปเนสต่อให้คุณเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไม่มีเจ๋งแล้วโชคดีคุณกินคำใหญ่โชคร้ายคุณก็กินคำเล็กเทลลิ่งมันลากขึ้นไปทุกครั้งที่ลองดูนะทุกครั้งที่ดัชนีเนี่ยมันขึ้นไฮใหม่เทลลิ่งมันจะไล่ตามแต่ถ้าดัชนีไหลลงมาเห็นไหมฮะเทลลิ่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องกลัวนะถ้าดัชนีไหลลงมาเทลลิ่งไม่ไหลลงตามนะครับถ้าไหลลงตามนี่จะฮามากเลยครับโอ้ยชิบหายแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวพอดูพอมันทะลุไฮใหม่เดี๋ยวเทลลิ่งมันจะไล่ตามขึ้นไปให้
เนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมในการคำนวณเพื่อดูว่าเฮ้ยทะลุยอดขายไล่ได้ไหมนะปุ๊บแบบนี้นี่คือฟังก์ชันทูริงซอฟต์นะสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในคลิปวิดีโอสอนหมดเลยตั้งแต่อินสตอลโปรแกรมดีโฟเปิดชาร์ตล็อกอินยังไงเทรดมือยังไงบายเซลยังไงอะไรยังไงสวิงเทรดอะไรเงี้ยผมมีวิดีโอสอนหมดนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมสรุปเนี้ยให้ทีมงานไปเอาทีนะครับใครอยากทดลองใช้งานในแง่ของเทรดมือก็มาเปิดพอร์ตกับน้องๆเขาเดี๋ยวเขาจะเตรียมเดโมให้เขาให้นะครับเตรียมเดโมให้เขาให้แล้วเดโมให้เขาเนี่ยนะครับผมยังมีข้อมูลที่เป็นแบบถ้าสมมติว่าคุณไม่ว่างซ้อมมือเทรดในช่วงตลาดเปิดคุณก็สามารถใช้เครื่องมือใช้ข้อมูลอันนี้ได้นะเรามีกราฟที่เจ๋งมากเลยผมเรียกกราฟว่า S-10 Dummy ที่ผมเอามาสอนช่วงเช้าเนี่ยคือมันจะวิ่งตลอด24ชั่วโมง7วันเฮ้ยคุณลองซ้อมมือพวกนี้นั่นแล้วถ้าคุณลองซ้อมคล่องแล้วคุณก็ขอเดโมไอ้เค้าเพิ่มสักอันนึงจากทาง YG ก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปซ้อมเทรดด้วยเงินปอกตลาดจริงๆดูว่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็ตรงนี้เนี่ย YG เค้าก็พร้อมที่จะดูแลนะครับพร้อมที่จะดูแลคนใครที่เปิดพอร์ตอยู่แล้วแล้วอยากจะลงอินสตอลโปรแกรมบน MP4 เดี๋ยวช่วงพักเบรกทีมงาน YG เขาจะมาสอนวิธีการอินสตอลนะครับทำยังไงอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเซสชั่นต่อไปเราพักเบรกสักเอาสักถึงใกล้ๆสัก11:55แล้วกันนะยังไม่ใช่11:55ผมเป็น11:55แล้วกันนะ11:55เดี๋ยวมาต่อกันเซสชั่น2ด้วยการสร้างโรบอทนะครับโอเคครับในชั้นสองนะครับเดี๋ยวท่านไหนที่อยู่ข้างนอกห้องก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับผมจะดูนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมเริ่มเลยนะในชั้นสองเนาะเซสชั่น2นะครับก็จะพยายามผมมีเวลาชั่วโมงเดียวคิดว่าน้อยไปนะครับก็ใครอยากให้ผมมาบรรยายครั้งต่อไปก็แจ้งทาง YLG แล้วกันนะครับผมพร้อมมาซัพพอร์ตนะครับพร้อมมาซัพพอร์ตนะครับจริงๆแล้วนอกจากสอนเครื่องมือแล้วเนี่ยผมสอนที่มีข้อมูลเรซิสก็ได้นะครับคือผมเชี่ยวชาญเลยครับแล้วผมสอนฟรีนะครับสอนฟรีถือว่าซัพพอร์ตเทรดเดอร์ผมไม่รู้เลยครับเขามีครั้งนึงนะไม่รู้เหมือนกันต้องถามทาง YLG นะครับว่าเขาวางแผนยังไงนะครับแต่ว่าอยากจะค่อยๆถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เครื่องมือให้ทุกคนฟังนะครับคือที่ผ่านมาผมพบว่าหลายคนเรียนมาเยอะแล้วแหละแต่ไม่มีเครื่องมือมันก็จะไม่สามารถไปถึงความฝันได้นะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงเรื่องโรบอทเนี่ยถามว่ามันจำเป็นขนาดไหนมันเข้ามาใกล้เราขนาดไหนผมอธิบายแบบนี้แล้วกันว่ามันเข้ามากระชั้นชิดคุณมากแล้วมากอย่างไรผมเปิดเว็บนี้ดูแล้วกันครับเป็นเว็บมาตรฐานเลยเว็บนี้คือเว็บของ Bloomberg นะครับทุกคนน่าจะรู้จาก Bloomberg แล้ว Bloomberg เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านข่าวสารด้าน Finance ระดับ Global นะครับระดับโลกเลยนะครับข่าวนี้ออกมาเนี่ยเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วนะครับน่าสนใจมากนะครับข่าวนี้ออกมาเมื่อวันที่9 กรกฎาคม 2019นะครับบูเบิร์กภาพหัวข้อใหญ่มากๆนะครับผมรู้ว่านักลงทุนได้อ่านข่าวนี้หรือยังนะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูนะครับบูเบิร์กภาพหัวข้อว่า Forest Robot นะครับ Are eating into Thailand Trade Business บูเบิร์กใช้คำว่า Robot ต่างชาติกำลังเข้ามาขมือบนะครับ are eating ธุรกิจเทรดในประเทศเรานะครับนี่คือข่าวที่ออกมาเมื่อ 3-4 เดือนก่อนนะครับ
ถามว่าทำไมเขาใช้คำนี้ทำไมเขาใช้คำนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นและน่าสนใจมากๆเลยคือว่าบูมเบิร์กสรุปได้น่าสนใจนะครับเขานำกราฟนี้มาให้ดูเดี๋ยวผมขยายกราฟนี้ให้ดูนิดนึงนะโอเคกราฟนี้นะครับคือสัดส่วนการเทรดวอลลุ่มเทรดของนักลงทุนในประเทศไทยที่เป็นรายย่อยก็คือพวกคุณนะครับเทียบกับต่างชาติสีน้ำเงินเนี่ยคือสัดส่วนของนักลงทุนรายย่อยในประเทศสีดำคือสัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศนะครับแกนนี้คือแกนปีจะเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับในปี2019นี่สำคัญมากเลยนะนี่คือสำคัญมากสำหรับประเทศเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีอย่างน้อย5ปีเกิน 6-7 ปีเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปี2008นี่เป็นครั้งแรกที่ฝรั่งมีสัดส่วนการเทรดเนี่ยมากกว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศนะนี่คือครั้งแรกเลยบ่งบอกให้เห็นว่าค่าศึกมาประชิดแล้วนะครับผู้อยู่อาศัยเดิมอย่างนักทุนรายย่อยสัดส่วนของพวกคุณกำลังลดลงแล้วฝรั่งมาในรูปแบบของโรบอทเทรดดิ้งนะครับฝรั่งมาในรูปแบบของโรบอทเทรดดิ้งนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับฝรั่งได้พิสูจน์มาแล้วว่ามันทำเงินพวกเขาเริ่มกระจายโรบอทเหล่านี้เข้าไปขมือเข้าไปกินในตลาดทั่วโลกไปแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่ในแผนเข้ามากันนะครับหน้าที่ผมมีหนึ่งเดียวนะครับคือทำอย่างไรก็ได้ทุกวิถีทางนะครับให้นักทุนรายย่อยมีเครื่องมือที่ทัดเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาตัวรอดในตลาดในด้านการลงทุนให้มากขึ้นจะไม่ลงทุนก็ไม่ได้อะเพราะเงินเฟ้อก็ไล่ตามตูดเรามาตลอดนะครับดอกเบี้ยแบงก์ก็ต่ำนะครับกองทุนก็ตัวแทนกองทุนก็อย่างที่เห็นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับเรื่องโรบอทนะครับเรื่องโรบอทนะครับคราวนี้ผมอยากจะสรุปคอนเซ็ปต์คร่าวๆถ้าคุณอยากจะสร้างโรบอทนะครับดีแล้วถ้าใครอยากได้สไลด์ของผมก็บอกไว้ทีได้นะครับเดี๋ยวผมสรุปรวบรวมส่งเป็นไฟล์ PDF ให้นะครับผมอยากจะสรุปคร่าวๆในแง่ของการสร้างโรบอทเมื่อช่วงเช้าเราเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารไปแล้วหลักการในการสร้างโรบอทเนี่ยมันมีดีเทลหลายอย่างแต่ถ้าแบ่งกลุ่มการสร้างมันมีแค่4กลุ่มตามนี้เลยนะครับในแง่ของการออกแบบกระบวนการต่างๆอันแรกเลยคือดีไซน์และสร้างโรบอทขึ้นมาจุดที่ยากที่สุดของประเทศเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ได้เริ่มธุรกิจเนี่ยคือผมพบว่าเฮ้ยโรบอทสำคัญรายย่อยเริ่มมีความรู้ด้านพิมพ์เข้ารายสิ่งดูกราฟเป็นอะไรไปแล้วแต่ปัญหาอันแรกเลยที่รายย่อยไม่สามารถผ่านข้อนี้ได้คือนักทุนรายย่อยไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่โปรแกรมเมอร์จะทำยังไงให้เขาสามารถสร้างโรบอทโดยที่ไม่ต้องโคดดิ้งเราสร้างเครื่องมือนวัตกรรมอันหนึ่งชื่อว่าสมาร์ทพอร์ตเครื่องมือตัวนี้เคยได้เมื่อ2ปีที่แล้วได้รับรางวัล10นวัตกรรมยอดเยี่ยมของตลาดทรัพย์ประเทศไทยตอนนี้เครื่องมือตัวนี้ของผมก็เปิดให้ใช้จริงให้ใช้ฟรีด้วยนะครับสำหรับเขาบอกว่าให้ใช้ฟรีสำหรับนักทุนรายย่อยในประเทศไทยแต่ผมคิดเงินกับพวกต่างชาติเพราะว่าผมเอาเครื่องมือตัวนี้ไปเทรดเอาไปให้กับตลาดฟอร์เร็กซ์เล่นนะครับผมคิดเงินพวกฝรั่งส่วนคนไทยได้ใช้ฟรีตอนนี้เรามีเครื่องมือตัวนี้แล้วต่อไปอ่ะถ้าคุณค่อยๆเรียนคอร์สนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเขาจะมีจัด EP 2ไหมผมมาเล่าหรือเปล่านะครับถ้าคุณค่อยเรียนคอร์สนี้เนี่ยคุณจะผมสัญญาว่าคุณจะสร้างได้แน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องโคดดิ้งด้วยเพียงแต่เฉยๆขอให้คุณฟอร์มความรู้ด้านเทคนิคข้อมูลคราวนี้เมื่อคุณสร้างได้แล้วในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อคุณสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแนะนำให้คุณเข้ากระบวนการที่2ซึ่งเราเรียกว่า back testing เมื่อก่อนนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมานักทุนรายย่อยเนี่ย
ไม่มีเครื่องมือในการทดสอบแบ็คเทสติ้งคำว่าแบ็คเทสติ้งคืออะไรแบ็คเทสติ้งคือการนำลอจิกที่คุณสร้างข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่เซตติ้งเพียร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วไปทดสอบแบ็คเทสติ้งคือทดสอบกับข้อมูลในอดีตดูสิลองรันย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีตดูสิเหมือนที่ผมซิมูเลชันที่ดูเมื่อกี้ว่าผลการทดลองมันเป็นอย่างไรมันกำไรไหมจริงแม่นไหมเจ๊งไหมมันมีความผันผวนของพอร์ตมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้สำคัญนะครับสิ่งเหล่านี้สำคัญผมพบว่าเทรดเดอร์เนี่ยผมสอนเทรดเดอร์เนี่ยเทรดเดอร์นั่งเทรดเนี่ยผมยืนดูข้างหลังเทรดเดอร์เนี่ยพฤติกรรมการเทรดของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในหลายสิบปีที่ผ่านมาก็คืออาจต้องกดมือแหละนั่งหน้าจอเขาก็จะเปิดชาร์ตขึ้นมาใส่อินดิเคเตอร์RSI บ้าง MA MACD บ้างตั้งพีเรียดเท่านั้นมีบ้างผมตั้งคำถามว่าไอ้หน้าจอที่เขาดูทุกวันอินดิเคเตอร์ที่เขาเซ็นทุกวันพีเรียดที่เขาใส่อินดิเคเตอร์นั้นทุกวันคำถามก็คือเขาเชื่อมันได้แค่ไหนว่ามันทำเงินผมเคยลงไปถามนะว่าพี่ใช้ MACD อ่ะพี่ใช้พีเรียดเท่าไหร่ลูกค้าบางคนก็บอกใช้14เส้นอะไรตัดเส้นอะไรก็บอกข้ามาผมถามว่าพี่รู้ได้ไงว่ามันทำเงินลูกค้าบางคนตอบไม่ได้นะลูกค้าบางคนก็บอกว่าตกลาฝรั่งมาบางคนก็บอกว่าฟังกูรูมาบางคนก็บอกว่าโอ้ย้อนหลังไปดูสักเดือนนึงดูว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยผิดเลยมันไม่ได้เป็นกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์เลยผมจะบอกให้เลยให้คุณฟังเลยครับว่าตำราฝรั่งนะครับที่คุณอ่านมาหรือมีคนมาแปลให้คุณอ่านดูว่าแมทดี12ตัด26หรือ RSI 70 30เนี่ยนะมันไม่สามารถใช้ได้จริงในตลาดบ้านเราในตลาดบ้านเราซึ่งมีความเป็นเอกเทศเหลือเกินนะครับของผู้เล่นรายใหญ่บางคนนะครับมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการที่คุณพยายามลองเซตติ้งค่าแล้วก็ย้อนหลังไปสักเดือนสองเดือนมันไม่สามารถบ่งบอกว่ามันจะสามารถทำเงินได้เพราะเวลาการคุณไปดูย้อนหลังแค่เดือนสองเดือนเนี่ยมันไม่เพียงพอเวลาคุณแบ็คเทสนะครับข้อมูลที่ผมเครื่องมือของเราเวลาแบ็คเทสผมกำลังพูดถึงคุณย้อนหลังกลับไปดูเนี่ยกับข้อมูลเป็นหมื่นหมื่นแท่งเทียนอย่างนี้ถึงน่าสนใจเพราะฉะนั้นการแบ็คเทสจะค่อนข้างจะเกิดประโยชน์ต่อการทำผู้โมเดลเทรดหน้าตาแบบเทสจะเป็นอย่างนี้ผมตัวอย่างให้ดูเปิดให้ดูคร่าวๆนิดนึงหน้าตาแบบเทสจะเป็นอย่างนี้เราคุณแบบเทสออกมาปุ๊บนี่หน้าตาแบบเทสนี่คือรีซอสหรือผมมาเล่าดีเทลให้ฟังอันนี้ใช้เงินสองหมื่นแล้วก็โตยังไงมีข้อมูลสถิติการเทรดเป็นข้อมูลที่วัดผลได้เชิงวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับไม่รู้จะถามอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เมื่อคุณแบ็คเทสมาสมมติผลลัพธ์เวิร์กนะครับเฮ้ยทำเงินแม่นยำก็อยากจะเล่าให้ฟังต่อว่าการแบ็คเทสอย่างเดียวก็จะไม่เพียงพอเหมือนกันเพราะการแบ็คเทสคือการทดสอบข้อมูลแนวดีแม้ผลลัพธ์ดีมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่ามันจะทำเงินในอนาคตเพราะมันคือการทดสอบข้อมูลแนวดีผมแนะนำว่าถ้าผลแบ็คเทสเวิร์กให้คุณเนี่ยทำต่อเราเรียกว่า forward test นี่ back test นะ forward test คือการนำลอจิกนั้นเนี่ยที่คุณสร้างมาเนี่ยมาทดสอบกับข้อมูลตลาดเรียลไทม์จริงๆเลย S10 S20 ที่มันยิงกันจริงๆเลยเนี่ยแต่ใช้เงินปลอมก่อนแล้วดูซิว่าผลการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงผมมีเครื่องมือที่เล่าให้ฟังตอนเช้าในการแทร็กเรคคอร์ดว่าการ forward test เนี่ยประสิทธิภาพของการเทรดมันเป็นยังไงเครื่องมือนี้ก็ใช้ฟรีกันเป็น track record ให้สถิติการเทรดเหมือนผล back test เลยแต่เป็นการโชว์กับข้อมูลตลาดจริงๆระยะเวลาเทรดจริงๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ถามว่า forward test จำเป็นแค่ไหนผมบอกเลยสำคัญมากจำเป็นมากผมยกตัวอย่างบอทตัวหนึ่งบอทตัวนี้นะครับผล forward test เนี่ย back test เนี่ยเมื่อก่อนตอนนั้นผมทำแบ็คเทสเนี่ยผมได้ผลการทดลองแบบนี้เดี๋ยวเล่าเท่าความนั้นผมจะเล่าแบบ
ใช้เงิน 20,000 อันนี้แบ็คเพจไปตั้งแต่ปี2018เดือน1นะครับจนถึงเดือน7ปี2019ก็เห็นว่าเฮ้ยเงิน 20,000 มันก็ค่อยๆโตเนาะโตแล้วก็โตประมาณ 2.5 ก็โตเป็น 100% เลยแล้วผมคิดว่าเฮ้ยโมเดลนี้น่าสนใจฮะก็เลยเอาไอเดียเนี้ยเรามาทำโฟร์เวิร์ดเทสต์แล้วรันกับหุ้นตลาดจริงๆนะครับผมรันกับหุ้นตลาดจริงๆเนี่ยผลโฟร์เวิร์ดเทสต์ออกมาก็หน้าตาแบบนี้ใช้เงิน 20,000 เหมือนกันแล้วก็รันมาได้ตอนนี้ถือออเดอร์บายหรือซ้ำกำไรอยู่900บาทเล่นหนึ่งสัปดาห์ง่ายๆเพราะใช้เงิน 20,000 ก็รันมาได้เดือน7ปี2018ก็คือหลังจากแบ็คเทสเสร็จอ่ะแล้วหลังโฟร์เวิร์ดเทสเลยก็เรามาปีนึงอ่ะการทำโฟร์เวิร์ดเทสเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะมีสถิติเรคคอร์ดเทรดบันทึกให้เหมือนผลแบ็คเทสถามว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยอะไรมันทำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของโรบอทคุณมากขึ้นกลยุทธ์อันนี้ครับซิมเปิลมากเลยพร้อมจะแชร์ให้ฟังด้วยเล่าสูตรให้ฟังฟรีๆเลยมันเป็นกลยุทธ์แบบเขาเรียกว่าเชนโฟลวิ่งเล่นรันเทรดธรรมดาเลยเล่นรันเทรดธรรมดาทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องของเชนโฟลวิ่งแล้วเรื่องการรันเทรดแต่ทำไมมันไม่สามารถทำเงินได้เมื่อคุณเทรดด้วยมือทำไมทฤษฎีเชนโฟลวิ่งที่เราได้ยินกันมาเป็นสิบปียี่สิบปีเนี่ยทำไมเราเทรดมือแล้วมันไม่สามารถทำเงินได้เพราะผมก็เปิดเทปผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นผมว่าอะไรเนี่ยผมว่าอย่างนี้ครับในการโฟร์เวิร์ดเทสเนี่ยเราพบว่าทฤษฎีเทนโฟลวิ่งเนี่ยมันทำเงินนะแต่ลักษณะการทำเงินของมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณลองจินตนาการว่าผมเริ่มด้วยเงิน 20,000 มาถึงเลยเนี่ยมันก็จริงเลยนะร้านปล่อยร้านก็มันก็จริงแต่พอลอกมันมามันก็กินปุ๊บโตขึ้นเจ๊งลอกมาก็กินเจ๊งลอกมาก็กินเจ๊งลอกมากินตอนนี้มันเริ่มเจ๊งแล้วผมเลยรู้เลยว่าหลังจากผมอยู่กับโรบอทง่ายๆอย่างเงี้ยเทคโนโลยีง่ายๆมันไม่ต้องซับซ้อนมากผมเลยรู้ว่าเมื่อไหร่ที่บอทตัวนี้ผมเจ๊งมันบ่อยแสดงว่าเทรนด์กำลังมาแล้วคุณเลยรู้แนวโน้มกำลังมาผมแค่ไม่รู้ว่าแนวโน้มขึ้นหรือลงแต่รู้ว่ากำลังจะเกิดแนวโน้มแต่เราไม่ตกอยู่แล้วก่อนทันทีนะเราไม่สงสัยว่าแนวโน้มขึ้นหรือลงแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดแนวโน้มมันรู้อยู่แล้วมันทันอยู่แล้วเพราะนั้นทำไมเทรนด์โฟลวิ่งกดมือแล้วไม่ทำเงินทำไมโรบอทจากงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์จริงเล่นหนึ่งสัปดาห์ที่เงิน 20,000 ทำไมมันถึงโตได้ 80% เรื่องมันมีอย่างนี้เรื่องมันมีอย่างนี้ในสถิติการเทรดนี้นะครับบ่งบอกให้เห็นว่าบอทสไตล์เทรนด์โฟลวิ่งเนี่ยในปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการแทงออเดอร์ทั้งหมด76ครั้งก็คือเปิดปิดนับ1ครั้งเนี่ยแต่ได้เงินจริงๆอ่ะเพียงแค่28ครั้งคิดเป็นอัตราวินเลท 36% เท่านั้นเองเหมือนตามทฤษฎีที่ผมบอกเลย 36% นี่เจ๊งบ่อยถูกน้อยแต่ทำไมมันได้เงินเพราะเวลามันกินอ่ะมันกินคำใหญ่โดยค่าเฉลี่ยของการกินมันแล้วเนี่ย profit factor ตรงนี้อยู่ที่ 1.25 เท่าหมายความว่าเวลาได้เงิน 1.25 บาทเวลาขาดทุนเงินทุนบาทเดียวแค่ค่าเฉลี่ย 1.25 เท่าอ่ะมันยังทำเงินได้เลยเวลากินคำใหญ่แค่นั้นเองแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของการเล่นเทรด following เนี่ยมันไม่เหมาะกับมือเขาแบบนี้ครับมันจะมีสถิติอันหนึ่งที่พูดถึงอันนี้เราเรียกว่าmaximum consecutive loss trade 7ความหมายคืออะไรความหมายคือเจ๊งติดต่อกัน7ครั้งคุณนึกถึงคุณเทรดมือแล้วคุณใช้เทรด following แล้วคุณเล่นมาถึงจิ้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 งอย่างเงี้ยแล้วคุณลองเจ๊งติดต่อกัน6ครั้งคำถามก็คือครั้งที่7อ่ะคุณจะยิงไหมคุณพอใจเลยแล้วนะครับนี่คือว่าทำไมเทรดฟอลโลวิ่งมันไม่สามารถทำเงินได้ในการเทรดมือจากที่ผมสอบถามดูหรือถ้าโชคร้ายกว่านั้นอดทนรอพยายามเรียนเปลี่ยนวินัยเจ๊งมา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 แต่บังเอิญครั้งที่7
จังหวะจะยิงอ่ะปวดท้องเข้าน้ำไม่ได้ยิงคุณก็พลาดได้เพราะฉะนั้นผมจะสรุปให้ฟังว่าจากงานวิจัยของผมสินค้าในประเทศเรา Exclusive and Future ปีหนึ่งเนี่ยจะมีรอบให้คุณเล่นเนี่ยในการกินเนี่ยแบบประมาณสัก 40-50 จุดอ่ะโดยที่ความผันผวนเนี่ยไม่ได้เขย่าคุณมากปีหนึ่งมีแค่ประมาณ3รอบในการเทรดทั้งหมดเกือบ200วันเนี่ยมีแค่3รอบแค่นั้นคำถามก็คือถ้าคุณกดมือคุณจะทำไหมล่ะคุณมีระเบียบวินัยพอไหมนี่คือผมว่าทำไมโรบอทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตายแล้วยังไม่ได้สอนอะไรเลยเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเมื่อคุณ forward test work นะครับเมื่อคุณ forward test work ถึงเวลานั้นคุณก็ตัดสินใจรันเงินจริงเพราะฉะนั้น flow นี้นะครับเป็นมาตรฐานทุกวันนี้ผมตั้งทีมรีเสิร์ชในบริษัทเหมือนกันเนื่องจากว่าผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะทำรีเสิร์ชดีๆมาแจกให้ลงทุนนะครับถ้าคุณอยากจะทำเองนะครับคุณเห็นว่าถ้าคุณสร้างมาปั๊บแบ็คเทสไม่เวิร์คคุณก็มาปรับปรุงใหม่แบ็คเทสเวิร์คฟอร์เวิร์ดไม่เวิร์คก็มาปรับปรุงใหม่คุณสามารถวนเป็นอาจายในการพัฒนาเองได้นะครับหรือกรณีหนึ่งคือง่ายๆมากเลยถ้าคุณไม่ชอบสร้างคุณมาดักตรงนี้เลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมพยายามผลักดันให้ทีมงานแวร์จีเนี่ยสร้างโรบอทขึ้นมาเลยทำวิจัยขึ้นมาถ้าสำหรับนักลงทุนที่แบบไม่มีความรู้เรื่องเทคนิคหรืออะไรนะทำวิจัยขึ้นมาเลยคุณมาดักรอดูผลโฟร์เทสคุณบอกไอ้โบส่งผลโฟร์เทสมาดูเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวในคลาสต่อไปเนี่ยผมจะสอนให้คุณอ่านค่าสถิติการเทรดเนี่ยให้เป็นลึกๆเลยนั่นหมายความว่าไปสร้างมาบกเดี๋ยวคุณเหมือนเรื่องผู้จัดการของคุณอ่ะอ่านค่าสถิติการเทรดเฮ้ยแบบนี้เวิร์กแบบนี้เวิร์กแบบนี้เวิร์กแบ่งเงินมาลังออกตัวนี้แบ่งเงินมาลังออกตัวนี้แบ่งเงินมาลังออกตัวนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่สร้างเป็นก็สร้างไปคนที่สร้างไม่เป็นมาอ่านค่าสถิติการเทรดพวกนี้ค่าสถิติการเทรดพวกนี้สำคัญนะครับเพราะผมพบว่าอะไรผมพบว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาผมสังเกตในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กหรืออะไรเนี่ยผมเริ่มมองเห็นความผิดปกติบางอย่างเช่นบางคนก็ตั้งเฟซขึ้นมาชอบแคปเจอร์หน้าจอมือถือว่าโชว์กำไรเท่านั้นกำไรเท่านี้เอาเงินคนมาสอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนแคปเจอร์หน้าจอกำไรบางคนก็เอาโฟโต้ช็อปลบบ้างอะไรบ้างที่เราเห็นดราม่ากันอยู่นะแล้วต่อไปคุณขอเลยเฮ้ยเอาไปสแตทมาเลยส่งลิงก์มาให้ดูถ้าคุณจะหาเงินจะเริ่มมีก็ส่งลิงก์มาดูพวกนี้เป็นแท็กให้ขอบเป็นลิงก์นะครับคุณสามารถที่จะถ้าสมมติคุณใช้งานคุณสามารถที่จะโชว์ให้เพื่อนดูได้คุณจะดูคนเดียวก็ได้เรามีระบบ privacy อยู่หรือแม้กระทั่งสมมติใครพัฒนาระบบได้ดีแล้วอยากจะหาเงินกับโบ๊ทอยากหาเงินกับนักทุนรายย่อยด้วยกันสมมติคุณมีบอทแบบนี้โตดีคุณสามารถทำแบบนี้ได้นะครับกดคลิกตรงนี้เลยด้านบนแชร์ on Facebook นะเอาไปโชว์ให้เพื่อนดูเฮ้ยว่าเป็นไงบอทชั้นเจ๋งไหมแม่นเป็นไงก็ทำได้เหมือนกันผมพยายามจะประสานเรื่องของ financial thinking ประสานกับ digital marketing ครับเป็นแบบนี้โอเคคราวนี้คือก่อนจะไปเครื่องมืออ่ะไอ้นี่คือเครื่องมือเดี๋ยวผมกด view full screen ให้ดูเครื่องมือเหมือนดูน่ากลัวนะบน MP4 เหมือนดูน่ากลัวจริงๆแล้วถ้ากดเข้าไปในรายละเอียดปุ๊บมันจะดูเหมือนน่ากลัวมากๆเลยเยอะแยะมากมายแต่ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือน้อยที่สุดแล้วน้อยที่สุดแล้วไม่สามารถน้อยไปกว่านี้ได้แล้วประเด็นคือถ้าน้อยไปกว่านี้มันไม่ทำเงินอีกเพราะนั้นนี่คือน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าผมเล่าคู่มือเลยอ่ะผมเล่าคู่มือเลยอ่ะคุณจะไม่เข้าใจภาพว่าผมจะสื่อสารอะไรเพราะนั้นผมเลยจำเป็นต้องเล่าสอนคอนเซ็ปต์ก่อนจะมาใช้คู่มือให้เห็นภาพก่อนซึ่งวันนี้ก็อาจจะไม่ทันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ทันวันนั้นดีที่สุดก็คืออาจจะพยายามแบบครั้งหน้านะครับก็มาเหมือนเดิมคือจะดีมากเลยถ้าสมมติคุณบอก
ทีมงานเราคิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าให้ผมมาสอนแล้วก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมๆอย่างเงี้ยพอเหมือนกันถ้ามีคนใหม่เข้ามาผมก็ต้องวนกันไปสอนเศษมือพื้นฐานอีกผมก็จะไม่ได้ไปทีอยากจะบอกว่ามีเวลาที่ชั่วโมงจะบอกนี่ความรู้อะไรอ่ะที่จะทำให้คุณทำเงินผมจะยังไม่เล่าเรื่องเทคนิคอะไรสิผมจะยังไม่เล่าเรื่องเครื่องมือผมจะเล่าว่าวิธีการทำเงินผมพูดถึงทำเงินจริงๆกล้าพูดว่าทำเงินจริงๆเนี่ยกระบวนการทำเงินทำเงินอย่างไรผมเริ่มต้นจากกราฟนี้อาจจะไม่ค่อยเคยมีคนสอนคุณนะครับนี่คือแนวคิดของผู้จัดการกองทุนเลยนะครับผมไม่ได้รู้จักการทุนหรอกผมแค่ผมให้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์เนี่ยแกนนี้นะครับอธิบายนี้แกนนี้เนี่ยเขาเขียนว่า annual portfolio standard deviation อธิบายง่ายคือแกนนี้แกนความผันผวนของเงินในพอร์ตคุณแกนนี้นะนี่ดีนะคือความผันผวนของเงินในพอร์ตคุณข้างบนเนี่ย 10% เนี่ยคือมากแล้วไล่ลงมาคือน้อย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 ความผันผวนของเงินในพอร์ตหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างตามนี้ยกตัวอย่างตามนี้คุณเห็นว่ากราฟเนี่ยเราเริ่มต้นใส่เงินไป 20,000 นี่คือแกนเงินนะและนี่คือแกนเวลาคุณเห็นว่ากราฟนี้เนี่ยเงินในพอร์ตมันมีความผันผวนเห็นไหมเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นยันเนี่ยคือความผันผวนของเงินในพอร์ตลองดูกราฟนะครับลองดูกราฟนะดูกราฟนี้นะครับอันนี้คืออีพอร์ตบอทตัวนี้คุณจะเห็นว่าระหว่างกราฟนี้กับกราฟนี้อันไหนมีความผันผวนมากกว่ากันก็กราฟนี้ถูกไหมแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคำถามก็คือคุณจะสามารถลดความผันผวนของเงินในพอร์ตคุณได้อย่างไรเพราะโดยธรรมชาติแล้วนักลงทุนเนี่ยเวลาเลือกกองทุนหรือดูอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเห็นรีเทิร์นสูงนะแต่ถ้าคุณดูเบื้องลึกจริงๆพอร์ตนั้นอาจจะเปลี่ยนบุบวับบุบวับบุบวับแบบนี้สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะเลือกก็คือคุณต้องเลือกพอร์ตที่มันมีความผันผวนแบบนี้ติ๊งๆโตแล้วเนี่ยค่อยๆเบี่ยงแบบนี้คือมันมีความสเตเบิลเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะลดความผันผวนของพอร์ตได้นะครับให้ยกตัวอย่างให้ดูเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงเส้นแรกเส้นนี้ที่หมอออมที่เส้นนี้ให้ดูเส้นนี้ก่อนเจนว่ามันสามารถลดความผันผวนของพอร์ตได้เนี่ยจากแกน x นะครับแกน x คืออะไรแกน x คือจำนวน asset class หรือจำนวนสินค้าที่อยู่ในพอร์ตยกตัวอย่างเช่นเคยได้รับอีเมลจากผู้กองทุนนะเล่นหุ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะถือพันธบัตรเท่านี้เปอร์เซ็นต์เล่นทองเท่านี้เปอร์เซ็นต์นี่คือการ mix allocationasset เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ผมบอกให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณมีสินค้าอยู่ในพอร์ตมากขึ้น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 เนี่ยมันพอจะสามารถลดความผันผวนของพอร์ตลงได้ก็คือการดิเวอร์ซิฟายนั่นเองกระจายการลงทุนนะครับกระจายการลงทุนคราวนี้คุณจะเห็นต่อว่าถ้าคุณเพิ่มสินค้าในพอร์ตขึ้นมาอีก 3-4 อันเนี่ยเฮ้ยมันลดได้เร็วแฮะฟลุ๊กแต่หลังจากนั้นเมื่อคุณเพิ่มมากขึ้นการลดลงของความผันผวนของพอร์ตเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญเลยแทบจะไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญเลยสักเท่าไหร่คราวนี้เราจะทำยังไงให้จากกราฟเนี่ยกระโดดลงมาเป็นกราฟนี้กราฟนี้กราฟนี้สิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือลงมาโอ้ลงมาแบบนี้สิ่งเหล่านี้เส้นนี้แตกต่างจากเส้นนี้คือค่า correlation อันนี้อาจจะเริ่มคณิตศาสตร์นิดนึงแต่ยังให้เปิดใจรับฟังนิดนึงค่า correlation คืออะไรค่า correlation คือสินค้าที่มีทิศทางเดียวกันถ้า uncorrelation คือสินค้า
ที่มักจะมีทิศทางต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นยกอย่างเช่นสมมติคุณดูหุ้นปตท.เทียบกับราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันขึ้นปตท.ราคาหุ้นมันจะขึ้นหรือถ้าคุณพูดถึงเซ็ตห้าสิบเด็ดฟิวเจอร์กับค่าเงินบาทมันจะตรงข้ามกันแหละถ้าเซ็ตห้าสิบเด็ดฟิวเจอร์ขึ้นค่าเงินบาทมันจะแข็งก็คือมันตรงข้ามกันอันนี้คืออันโคเรตกันหรือเซ็ตห้าสิบกับทองเนี่ยอันโคเรตกันทฤษฎีนี้ผมบอกให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าที่คุณจับยัดลงมาในพอร์ตมีทิศทางตรงข้ามกันมากๆอ่ะก็คือตรงข้ามกันมากๆอย่างเงี้ยหรือตรงข้ามกันจนใกล้เข้าใกล้สุดอ่ะมันจะทำให้พอร์ตคุณอ่ะผันผวนน้อยลงแบบนี้นะครับแบบนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนคราวนี้มาดูต่อแล้วถ้าเป็นสินค้าทีเฟกต์ล่ะตลาดทีเฟกต์สินค้ามีไม่เยอะอยากเล่นเอสสิบเอ็ดฟิวเจอร์ทำยังไงมีสินค้าเดียวจากงานวิจัยของผมเนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาก็คนพบว่าถ้าคุณจำเป็นต้องเล่นที่สินค้าเดียวสิ่งที่คุณจะต้องเดเวอร์ซิฟายเนี่ยจำนวนเนี่ยมันคือกลยุทธ์การเทรดถ้าคุณจำเป็นต้องเล่นสินค้าเดียวคุณต้องเดเวอร์ซิฟายกลยุทธ์เทรดแล้วในการเดเวอร์นี่ของนี้สำคัญแล้วนะครับในการเดเวอร์ซิฟายกลยุทธ์เทรดนั้นนะกลยุทธ์ที่คุณเอามาใส่ในสินค้าเดียวนะควรจะอันคอร์เรลเลชันกันก็คือควรจะตรงข้ามกันเช่นสินค้าเอ็กซ์ตร้าสิบเอ็ดฟิวเจอร์มีทั้งกลยุทธ์รันเทรดและมีกลยุทธ์เล่นสั้นอย่างน้อยสองอันหรือใครจะมีกลยุทธ์มากกว่านั้นยิ่งมันตรงข้ามกันเท่าไหร่จะยิ่งทำให้ความผันผวนของพอร์ตคุณน้อยลงเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะที่เจ๋งจริงๆถ้าผมพูดถึงควอนระดับโลกนั่นหมายความว่าคุณควรจะต้องในหนึ่งพอร์ตคุณควรจะต้องมีสินค้ามากกว่าหนึ่งตัวเดเวอร์ซิฟายแล้วสินค้าในแต่ละตัวนั้นควรจะมีทิศทางตรงข้ามกันเช่นเอสเอสเอฟฟิวเจอร์กับโกลไลฟิวเจอร์อย่างเงี้ยแล้วในสินค้าเดียวกันนั้นในสินค้าในตัวนั้นก็ควรจะดรอปลงมามีกลยุทธ์การเทรดอย่างน้อยสองอันเดเวอร์ซิฟายกันมีทั้งรันเทรดมีทั้งเล่นสั้นโกก็มีทั้งรันเทรดมีทั้งเล่นสั้นถ้าคุณทำแบบนี้ได้เจ้ามือจะฆ่าคุณไม่ได้เพราะเจ้ามือไม่สามารถฆ่าทีเดียวทั้งตลาดได้มันต้องมีตัวที่รอดและไอ้ตัวที่รอดนั้นจะลดความผันผวนของตัวที่เจ๋งพอตามทันไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันเพราะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันถ้าคุณดูแกนนี้แกนนี้คือ return to risk return to risk คืออะไร return to risk คือผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงหรือความผันผวน risk ในที่นี้ไม่ใช่ stop loss นะครับไม่ใช่จุดตัดขาดทุนนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักเข้าใจผิดว่า risk คือ stop loss นะไม่ใช่นะครับ risk ในที่นี้คือความผันผวนของพอร์ตของคุณสิ่งนี้การนี้ผมบอกให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถที่จะ diversify สินค้าหรือแต่ละสินค้าก็ diversify กลยุทธ์แล้วมัน uncorrelation กันมากๆผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง1หน่วยเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นเราเรียกภาษาควอนต์เราเรียกว่า sharpe ratioหรือว่า return to risk ratio นั่นเองนะครับมันจะสูงขึ้นเองตามอัตโนมัตินะครับแล้วมันจะพบว่าโอกาสเจ๊งเนี่ยแกนเนี่ย probability ในการที่คุณจะหมดตัวในการที่เจ๊งเนี่ยมันจะน้อยลงเองนะครับมันจะน้อยลงเองจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกเมื่อคุณ diversifyแบบนี้ออกมาปั๊บคุณก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงหายนะ
เวลาที่เขาจะลากหรือทุบหรือเหวี่ยงในสินค้าบางสินค้าได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพวกนี้จะมีรายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับอีกอันนึงที่อยากจะเติมเข้ามานะครับเติมเข้ามาให้เป็นความรู้เบื้องต้นก็คือว่าคำถามสำคัญต่อมาก็คือว่าถ้าคุณจะกระโดดลงมาสร้างโรบอทเทรดหรือคุณจะเทรดมือคุณควรจะต้องรู้ว่าถ้าคุณต้องเจ๊งหรือขาดทุนในแต่ละไม้คุณไม่ควรขาดทุนเกินกี่บาทที่ผ่านมาคุณจะเทรดไปคุณไม่ได้สนใจผมยกตัวอย่างสถานการณ์สมมติทำห้องนะครับทำห้องเล่นพนันกับผมอันนึงสมมตินะผมเป็นเจ้ามือผมเล่นเกมทอยเหรียญผมเปิดให้คุณแทงเกมทอยเหรียญผมให้เงินทุกคนคนละ1,000 บาทแล้วผมก็กำหนดเกมนี้ขึ้นมาว่าถ้าคุณแทงถูกเกมทอยเหรียญถ้าคุณแทงถูกผมจ่ายคุณ2 เท่าแต่ถ้าคุณแทงผิดผมก็เก็บเงินคุณที่คุณแทงคำถามก็คือถ้าคุณเป็นคนละ1,000 บาทคุณควรต้องแทงตาละกี่บาทถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดถ้าคุณไม่เคยคำนึงถึงคุณเจ๊งแน่นอนคุณต้องควรแทงตาละกี่บาทถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือคำถามของเขาเลยถ้าคุณแทงน้อยไปค่า return of investment ROI ก็ไม่ดีถ้าคุณแทงมากไปก็โอเวอร์เทรดคำถามที่จุดไหนคือจุดที่น่าสนใจผมเล่าให้ฟังอีกทีให้คุณดูตัวเลขนี้เนาะสมมติคุณมีเงิน1,000เจ้ามือบอกว่าอะไรครับแทง1จ่าย2ใช่ไหมถ้าแทงถูกเล่นเกมทอยเหรียญเกมทอยเหรียญอัตรามินิมเรทคือเท่าไหร่ครับ50-50ถูกไหมฮะง่ายๆเลยสมมติคุณมีเงิน1,000คุณแบ่งมา 5% ของพอร์ต5% ของเงิน1,000คือ50 บาทแล้วคุณแทงตาแรกปั้งบังคับให้ถูกคุณได้เงิน100เพราะนั้นพอร์ตคุณโตเท่าไหร่1,100หลังจากนั้นคุณแทงตาที่2 5% เหมือนกันจากพอร์ต1,100คุณต้องใช้เงิน 55% แล้วคุณแทงผิดเพราะตามเลข 50-50 เพราะนั้นพอร์ตคุณก็จะโต1,100ลด55ก็เหลือ1,045คราวนี้มาดูต่อถ้าคุณแทง 15% จาก 1,100 คุณแทง150 บาทคุณแทงถูกคุณได้300พอร์ตคุณโต 1,300 15% ของ 1,300 คือ195คุณแทงผิดพอร์ตคุณโตเหลือ 1,105 ก็ยังพอโตอยู่แต่ถ้าคุณแทง 25% คุณใช้เงิน250คุณแทงถูก500พอร์ตโต 1,500คุณแทง25%ของ1,500คุณใช้เงิน375คุณแทงผิดคุณเหลือ1,125ให้คุณดูจุดนั้นคุณจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มล้ำเส้นเกิน 25% พอร์ตของคุณเนี่ยเพิ่มแล้วมันต้องลดลงซะแล้วลดไปเลยจุดนี้เรียกว่าจุดคริติคอลในเชิงสมการคณิตศาสตร์ที่มักจะเรียกว่าโอเวอร์เทรดนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะเป็น distribution curve แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะสื่อสารขึ้นมาก็คือว่าเมื่อมองในโลกของความเป็นจริงจุดนี้คือจุดที่เมื่อเอาคณิตศาสตร์มาผสมกับการเทรดจริงคือผมอาจจะสอนให้เหมือนคนอื่นผมไม่อยากจะบอกว่าคณิตศาสตร์ของการเทรดอ่ะมันจะซึมเข้ามาในโลกการเทรดจริงๆอ่ะพูดแล้วดูเหมือนน่ากลัวนะแต่เป็นความจริงในสายตาผมนะคณิตศาสตร์ของการเทรดอ่ะมันจะซึมเข้ามาในโลกการเทรดจริงอ่ะผ่าน betting system หรือผ่านทฤษฎีการตลาดเพราะมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นต้องอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์คราวนี้นั่นหมายความว่าถ้าจะโยงกับโลกความจริงเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณเทรดแต่ละครั้งอะเส้นเนี่ยคือเส้นที่คุณไม่ควรข้ามไป
คุณจะเทรดต่ำแค่ไหนก็ได้แต่คุณไม่ควรข้ามเส้นนี้เมื่อไหร่ที่คุณข้ามเส้นนี้คุณกำลังโอเวอร์เทรดของออเดอร์ไม้นั้นทันทีเลยและจะทำให้คุณฟื้นกลับมายากมากจริงๆแล้วมันมีสมการคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องอยู่นะครับชื่อว่าแคริแคทเทอรีนเศษสมการข้างบนที่เขียนว่า W ก็คืออัตราวินิ่งเรทลบวงเล็บ1ลบอัตราวินิ่งเรทหารด้วย profit loss ratio หารด้วย R เห็นว่าจุดคริติคอลนี้คือ 25% คำนวณยังไงคุณลองดูนะลองช่วยดูผมนะ W คืออัตราวินิ่งเรทเกมทอยเหรียญเนี่ยอัตราวินิ่งเรทคือ 50-50 เนาะเพราะฉะนั้นก็คือ 0.5 0.5 ลบด้วย1ลบอัตราวิ่งเรท1ลบ 0.5 หรือเท่าไหร่ครับ 0.5 หารด้วย2 2คืออะไร profit loss ratio เจ้ามือจ่ายของเท่าใช่ไหมก็คือ2ต่อ1เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น 0.5 หาร2ก็ได้เป็น 0.25 แล้วก็เอามาลบกับ 0.5 ก็จะกลายเป็น 0.25 เพราะนั้นคือค่านี้เลยคำถามต่อมาคือแล้วเมื่อเข้าไปลึกในโมเดลแล้วเนี่ยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอัตราวินิ่งเรทเท่าไหร่อัตราโปรฟิตต่อล้อในโชว์เท่าไหร่คุณสามารถดูได้จากการแฟกเทสการโฟลด์เทสเช่นแบบนี้ครับยังผลแฟกเทสอย่างเงี้ยครับพอดีซูมไม่ได้นะยังผลแฟกเทสอย่างเงี้ยมันจะโชว์มาให้เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวใช้สูตรเนี้ยเทมโปรวิ่งเนี้ยหรือคุณจะใช้สูตรอะไรคุณเนี้ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าอ๋อเทรดมา100ครั้งเนี่ยเทรดมา100ครั้งเนี่ยนะได้เงินอยู่41ครั้งอัตราวินิ่งเรทโชว์แล้ว 41% เป็นแบบนี้หรือ profit per loss ratio คืออะไรในนี้เขียนว่าเป็น profit factor 1.74 แบบนี้เพราะนั้นนั่นหมายว่านั่นคือสัดส่วนนะเพราะนั้นคุณพอจะคำนวณคร่าวๆแล้วว่าถ้าคุณต้องเจ๊งเนี่ยคุณไม่ควรเจ๊งเกินไม้ละกี่บาทเป็นอย่างนี้นี่คอนเซ็ปต์ครับคอนเซ็ปต์อีกอันหนึ่งคืออะไรที่ผมพบคืออะไรเมื่อกี้เราพูดถึงการกระจายสินค้า diversify สินค้าคือทีเฟกก็จะยากนิดนึงเพราะสินค้ามีไม่เยอะมากก็ต้องกระจายสินค้าแล้วแต่ละสินค้าก็คุณจะกระจายกลยุทธ์ที่มันอันโคเรตกันมีทั้งเทนมีทั้งเล่นสั้นมีทั้งกลยุทธ์กลิ่นมีทั้งอะไรเงี้ยนี่คุณมีหลายกลยุทธ์และอันโคเรตกันมันจะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นหลังจากคุณกระจายเสร็จปั๊บคุณก็ไม่ต้องกำหนดว่าในการเจ๊งแต่ละไม้เนี่ยของแต่ละกลยุทธ์เนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่ไม่ควรเกินเท่าไหร่คราวนี้มาดูกันต่อปัญหาหนึ่งของประเทศนี้คืออะไรเทรดเดอร์ในประเทศนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเผื่อเงินมากกว่าค่า IM สัญญาละกี่บาทนี่ตลกมากเลยนะนี่คือเรื่องน่ากังวลจริงๆเลยนะบางคนผมไปถามนักลงทุนบางคนบอกพี่เผื่อเงินเท่าไหร่เขาบอกบางคนบอก2เท่าบางคนบอก3เท่าคำถามก็คือ2เท่า3เท่ามาจากไหนนะคุณเคยได้คิดไหมว่าต้องเผื่อเท่าไหร่มันถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือคำถามสำคัญนะครับนี่คือคำถามสำคัญอธิบายแบบนี้จริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์สูงมากๆเลยเขาเรียกว่าเกิดไว้เพื่อใครชอบเรื่องคอสเขาเรียกว่า value at risk มันจะมีการคำนวณ normal distribution ของผลตอบแทนหาจุด confidential level มาคำนวณเป๊ะๆอะไรนี้แต่ถ้าเอาง่ายยกตัวอย่างนี้ในการ back test ของเรานะครับจะมีค่าหรือค่าในที่น่าสนใจเราเรียกค่านี้คำว่าmaximum drawdown มันดูค่าที่เกี่ยวกับเรื่องมันนะผมจิ้มแบบนี้มันคือค่า maximum drawdown มันจะบอกเป็นเงินหมื่นหนึ่ง 28% จากความผันผวนของพอร์ตหมื่นหนึ่งคืออะไรคุณนึกถึงสมมติคุณเทรดใช่ไหมผลแบ็คเทสอะมันบอกเงินในพอร์ตถูกไหมฮะ maximum drawdown คือค่าที่มันเวียงสูงที่สุดอะระหว่างหัวกับท้ายอะมันจะหาว่าไหนสูงสุดเพราะฉะนั้นสมมติคุณลองคิดดูสมมติคุณใช้โมเดลนี้ใช่ไหมแล้วคุณรันจริง
ถ้าคุณเริ่มจากตรงเนี้ยโอ้มันก็ดูดีเนาะชีวิตดูดีมันก็โตเนาะแต่คุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณดันซวยขึ้นมาคุณเริ่มจากตรงเนี้ยคือมาถึงมันก็เจ๊งหนักเลยนะเพราะฉะนั้นแม็กซิมัมดาวดาวคือตัวเลขง่ายๆอันหนึ่งที่คุณควรจะสามารถพอจะบอกได้ว่าเผื่อเงินจะค่าเอ็มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสมมติไอเอ็มหมื่นหนึ่งแล้วคุณสร้างโรบอทขึ้นมาหรือสไตล์การเทรดมือของคุณก็แล้วแต่แล้วคุณเห็นว่าสถิติการเทรดมันมีแม็กซิมัมดาวดาวอยู่หมื่นหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณควรต้องเผื่อเงินอย่างน้อยก็ประมาณ10,000บวกกับค่าแม็กดาวดาวเป็นอย่างน้อยต่อการเล่น1สัปดาห์เพราะนั้นนี่คือกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือมาดูกันต่อผมพยายามไปให้เร็วนะนี่ผมพยายามรวบสิ่งที่เด็กจุฬาภาคไฟแนนซ์เรียนกันมา4ปีนะพยายามรวบขึ้นมาภายในครึ่งชั่วโมงนะถ้ามีเวลาผมสามารถลงไปลึกได้ลึกกว่านี้อีกอันหนึ่งทีนี้สิ่งนี้สำคัญการรีบาลานซ์สิบางคนไม่ค่อยรู้จักมีใครเคยเล่นกองทุนทิกเกอร์ฟันมั้ยยกมือให้ผมทิกเกอร์ฟันทิกเกอร์ฟันโอเคไม่เป็นไรมีใครรู้จักว่าวิดีโอเดซิมั้ยที่มันแบบว่าปิดกองสิ้นเดือนสิ้นไตรมาสปิดหมดหรืออะไรเงี้ยโอเคผมที่ไหนรีบาลานซ์สิคือการบริหารจัดการพอร์ตแบบเนี่ยเป็นเทคนิคซิมเปิลมากๆแต่หลายก็ไม่ค่อยใช้ผมยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างนี้สมมุติว่ามีหุ้น2ตัวมีสินค้า2ตัวมี A กับ B และนี่คือปีที่1นี่คือปีที่2สมมุติว่าถ้าคุณเอาเงิน100บาทเล่นหุ้นตัวที่1 A ปรากฏว่าปีที่1โต 100% เลยนั่นหมายความว่าอะไรครับปีที่1ตัว 100% นั่นหมายว่าหุ้น A ตัวเนี้ยผลตอบแทนปีที่1ก็พุ่งขึ้นมา200แต่ปีที่2ขาดทุน 50% จาก200ก็ขาดทุน 50% แล้วพุ่งลงมาเหลือที่เดิม100นึงคุณไม่ได้อะไรถ้าคุณเอาเงิน 100% ไปเล่น B นั่นหมายว่าปีที่1เงิน100นึงคุณขาดทุน 50% พอร์ตคุณเหลือ50บาทปีสองตัว 100% พอร์ตคุณกลับมา100คุณไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณเนี่ยทำการเดเวอร์ซิฟายกระจายไปเอาง่ายๆแบ่งให้50บาท50บาทนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าปีที่1หุ้น A จาก50บาทโตขึ้นมา 100% ก็โตเท่าไหร่ครับโตอีก50บาทก็100เนี่ยส่วนหุ้นดีขาดทุน 50% ถูกไหมก็เหลือ25บาทเพราะนั้นหมดปีที่1พอร์ตคุณโต 25% ถูกไหมอ่ะก็แค่โต 25% โอเคจังหวะนี้สำคัญจังหวะที่พอร์ตคุณชุดที่1โต 25% เนี่ยเราทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดปั้งดึงเรียลไลท์ดึงอันเรียลไลท์เนี่ยกลับมาเป็นเรียลไลท์เข้าพอร์ตพอร์ตคุณในวินาทีนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นจะมีอยู่125บาทแล้วคุณก็ทำการรีบาลานซ์ไดเวอร์ซิฟายเงิน125บาทกลับไปตามนโยบายอันแรกคือเท่าไหร่50 50เพราะนั้น A มีเท่าไหร่ 62.5 B 62.5 ซักปีที่2ต่อปีที่2 A เจ๊งถูกไหมครึ่งหนึ่ง 62.5 ครึ่งหนึ่งก็หาร2ก็เหลือ30กว่าส่วนพอร์ต Bโต 100% ก็ 2.5 คูณ 2 ก็ 125 กว่าบวกอีก 30 กว่านั่นหมายความว่าผลตอบแทนปีที่2ก็จะโตอีก 25% ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการกินฟรีโดยการทำรีบาลานซิ่งชักพูดง่ายๆก็คือถ้าแทรกคณิตศาสตร์เข้าไปในมิติของเวทติ้งซิสเต็มหรือการทำผมไม่ค่อยอยากใช้คำนั้นเลยสงสัยเพราะว่าดิจิตอลซิสเต็มอ่ะมันคือการชักทุนออกจากวงแล้วกลับมาเริ่มเล่นรีเซ็ตใหม่คือถ้าใครเคยเล่นเกมออกในที่หรือเกมอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณได้เงินใช่ไหมก็ออกจากวงก่อนใช่ไหมได้โลบีอย่างเงี้ย
ลูกช้าแต่ล็อกโกงอะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะแนวนั้นจริงๆมันจะเป็นแนวนั้นพูดว่ากลับเข้าไปเล่นใหม่ diversify ใหม่อย่างเงี้ยคุณจะดีๆได้ผมแค่อยากจะสื่อสารว่าการรีบาลานซ์ซึ่งสำคัญแล้วโปรแกรมของผมเนี่ยสามารถทำให้คุณรีบาลานซ์ซิ่งอย่างเงี้ยเรามีฟังก์ชันที่ทำรีบาลานซ์ซิ่งแบบเนี้ยคุณสามารถทำรีบาลานซ์ซิ่งแบบเนี้ยนะครับฟังก์ชันรีบาลานซ์ซิ่งแบบเนี้ยได้ทุกวินาทีเลยเมื่อคุณกำไรเนี่ยรีบาลานซ์ซิ่งโป่งได้ทุกวินาทีเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็สอนไม่ทันนะครับสอนไม่ทันจริงแล้วก็มีรายละเอียดลึกหลายอย่างเกี่ยวกับพวกเนี้ยที่จะสื่อสารในแง่ของการวางเงินคือถ้าใครมีเวลาอยากจะให้มานั่งคุยกันเยอะๆเพราะว่าพอคุณ diversify สินค้าหรือ diversify strategy คุณก็จำเป็นต้องรู้ว่าคุณควรจะวางเงินในเซ็ต50ฟิวเจอร์สักกี่บาทเล่นทองสักกี่บาทมันจะมีคณิตศาสตร์คำนวณอยู่นะครับอันนี้คณิตศาสตร์คำนวณอยู่ซึ่งเพราะฉะนั้นสรุปภาพให้ฟังคร่าวๆคือการจะทำโมเดลให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณควรจะต้องทำ4โฟลว์นี้ดีไซน์ออกแบบระบบทำแบ็คเทสกับข้อมูลในอดีตทำฟอร์เวิร์ดเทสกับข้อมูลตลาดจริงๆและในการดีไซน์ออกแบบโมเดลนี้เนี่ยก็ควรจะต้องdiversifyดีที่สุดคือ diversify สินค้าแล้วแต่ละสินค้าคุณจะอันโคเรตกันราคาไปในทิศทางตรงข้ามกันดีที่สุดต่อมาคือแต่ละสินค้าคุณจะมีกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกันอย่างน้อยคุณจะมีรันเทรนอย่างน้อยคุณจะต้องมีเล่นสั้นดีที่สุดต่อมาคือคุณทุกคนต้องกำหนดวงเงินให้ได้ว่าแต่ละสินโบคุณจะใส่เงินเท่าไหร่แล้วในแต่ละสินโบและในแต่ละกลยุทธ์ของสินโบนั้นคุณจะแบ่งเงินเท่าไหร่ดีสุดต่อมาคุณจะรู้ว่าในการยิงออเดอร์แต่ละไม้นั้นโป้งเข้าไปให้เนี่ยถ้าจะต้องเจ๊งไม่ควรจะต้องเจ๊งเกินกี่บาทจากสมการแครี่จากเรียกอัตราลุ้นเด็ดลบหนึ่งลบอัตราลุ้นเด็ดหารด้วยโอมิตรอนในช่วงและดีสุดคือเมื่อแม้โอ้เทรดมากไปคุณต้องรู้ว่าควรจะเผื่อเงินในพอร์ตเท่าไหร่ในการแทงหนึ่งไม้จากค่าเอ็มที่ต้องบวกกับค่าแม็กต่อไปและหลังจากนั้นเมื่อคุณเทรดไปได้ระยะหนึ่งแล้วคุณก็ต้องมีการทำรีบาลานซิ่งพอร์ตปิดหมดชักทุนออกกระจายความเสี่ยงไปใหม่เหมือนเดิมเป็นแบบนี้คุณถึงจะประสบความสำเร็จนะครับซึ่งผมลองทดลองทำไปบางส่วนแล้วนะครับผมไปทดลองทำไปบางส่วนแล้วผมพบว่าผลแบ็คเทสเนี่ยมันชี้เห็นนะครับถ้าคุณมาดูใกล้ๆคุณเห็นว่าผมใช้ S&P ในฟิวเจอร์แบ็คเทสมาถ้าคุณดูดีๆนะคุณเห็นว่าอันนี้เป็นคนเลือกเทรดคนนี้มันผันผวนไหมปุ๊บป๊อป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 ดีก็ไม่ค่อยแม่นแม็กดาวก็คิดประมาณ 28% เลย 28% แต่นี่ผมก็เอากลยุทธ์เล่นสั้นลงมาใส่ดูแบ็คเทสดูก็ได้ผลที่น่าสนใจนี่คือกลยุทธ์เล่นสั้นกลยุทธ์เล่นสั้นนี่คือในงานวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้ผลที่แบบดีเวอร์ไปเลยนะใช้เงิน 30,000 เนี่ยนะเมื่อกี้รันเทสเงิน 20,000 เนี่ยนี่ก็ใช้เงิน 30,000 เทสประมาณ 25,000 ให้เพียงดีออเดอร์ไป102ครั้งก็ดันได้เงินเป็น102ครั้งนะแม่ง 100% นะครับพอดีใช้บอลรูปแบบให้เพียงความมันผลของพอร์ตก็ตกประมาณ 19% จังหวะที่มันรอบ้างอะไรบ้างก็ประมาณ 19% คราวนี้ผมก็เลยลองเอา2อันรวมกัน2อันรวมกันเอาเล่นสั้นกับเล่นยาวนะง่ายๆรวมกันเพราะนั้นเล่นยาวคือนี้ความผลที่ 8% เล่นสั้นอันนี้ความผล 19% เพราะผมรวมกันเฮ้ยมันสมมุติขึ้นแหงความผันผวนมันเหลือ 11% เท่านั้นค่อยๆไปเพราะนั้นบ่งบอกให้เห็นว่าถ้าคุณต้องเล่นสินค้าด้วยกันคุณจะต้องกระจายกลยุทธ์เป็นอย่างน้อยเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับวันนี้เที่ยงแล้วไม่ทันได้สอนครึ่งมือนะครับมีเวลาน้อยไปหน่อยครับครั้งหน้าต้องแบบว่าเจอกันนี้ไม่ต้องพูดเล่าทำเพลงจัดเครื่องมือเลยนะครับครั้งหน้าจะมาสอนเครื่องมือตัวนี้ให้ฟังนะครับถ้าใครอยากจะฟังก่อน
อยากจะไปเรียนรู้มาก่อนก็เดี๋ยวผมสรุปวิดีโอสอนการใช้เครื่องมือเนี่ยไปให้กับ Marketing Biology นะครับใครสนใจเขาก็เข้าไปเรียนรู้ก่อนเดี๋ยวเขาน่าจะมาสอนการสร้างโรบอทจริงๆหรือสอนอย่างนี้เลยคือพวกอินดิเคเตอร์อะเบสิกอยู่แล้วสร้างได้แบบโหเป็นร้อยล้านรูปแบบอินดิเคเตอร์ไม่เจ๋งผมบอกให้สิ่งที่เจ๋งคือการวัดรูปแบบแท่งเทียนโคตรเจ๋งเลยสร้างแท่งเทียนแล้วก็เข้าไปวัดเช่นแบบจับดูซิแท่งเทียนทำเฟรม1นาทีทุกแล้วหาว่าอันไหนเป็นแท่งเขียวแล้วมีรูปแบบหน้าตาแบบแฮมเมอร์เงี้ยเดี๋ยวผมสร้างแฮมเมอร์ให้ดูตำแหน่งราคาเปิดแฮมเมอร์มีใครรู้จักแฮมเมอร์บ้างครับถ้าใครไม่รู้จักแฮมเมอร์นี่ต้องอันนี้นะครับต้องรีบให้ YLG สอนคอร์สเทคนิคอลหน่อยสิเนี่ยผมสร้างรูปแบบแฮมเมอร์ภายในไม่ถึง30วินาทีเมื่อไหร่ก็ตามโรบอทเจอรูปแบบแท่งเทียนอย่างเงี้ยซัดเลยอย่างนั้นเลยผมจะบอกให้คุณฟังนะครับว่าผมตั้งคำถามคุณง่ายๆนะครับว่ามีใครในประเทศนี้บอกผมได้บ้างถ้าไม่ใช่ที่คุณผมเนี่ยมีใครในประเทศที่บอกได้บ้างว่าถ้าสินค้า Exclusive หรือ Future ในทำเฟรม5นาทีเจอรูปแบบแท่งเทียนอย่างนี้มีคนเปิดตรงนี้แล้วก็ทุบลงมาตรงนี้แล้วก็มีคนซื้อส่วนแบบนี้เมื่อเจอแท่งเทียนแบบนี้มันจะขึ้นไป3จุดก่อนจะโดนแท่งล้อ3จุดอัตรามินิเลทเท่าไหร่ถ้าคุณตอบไม่ได้คุณแพ้ฝรั่งคุณแพ้สิงคโปร์ที่มันทำ Direct Market Asset เข้ามาคุณแพ้มาเลเซียที่มันซัดเข้ามาผมยอมไม่ได้ที่คนไทยแพ้ดังนั้นต่อไปคุณจะสามารถจับได้เลยหรือมีใครบอกผมได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอแท่งเทียนเต็มๆอย่างเงี้ยมันพุ่งไปได้7จุดก่อนจะโดนคัดล้อ3จุดความแม่นยำเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เราจะกลับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันครับสัมมนาคราวนี้ก็ฝากคุณถ้าชื่นชอบก็เปิดพอร์ตกับ YLG นะครับเปิดพอร์ตกับ YLG แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามคุยกับทีมงาน YLG เพื่อที่จะทำเซตอัพคอร์สให้มันเป็นแบบต่อเนื่องนะต่อเนื่องแล้วก็จะดีมากเลยถ้าแบบถ้าเราทำกันต่อเนื่องได้แล้วเดี๋ยวผมจัดแข่งขันเลยเนี่ยปอก่อนเลยเดี๋ยวให้คนละลาแล้วลองเทรดเงินปอยึดสร้างก่อนนี้ว่าเป็นยังไงทำเป็นอาคาเดมี่มาเลยนะครับก็ผมคิดว่าจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องทำให้ทีมงานเราดีรู้สึกว่าเฮ้ยนักลงทุนชอบก็ฝากไปเปิดพอร์ตเขาจะได้มีกำลังใจครับงั้นสัปดาห์ครั้งนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม